โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของขันห้าต่อนะว่ามีอะไรอีกเมื่อเช้านี้นะคะเราก็ได้พูดเรื่องของอริยสัจนะคะสามข้อที่นำพาให้เราเนี่ยมาฝึกเรื่องสติปัฏฐาน4นะคะสติปัฏฐาน4ซึ่งเราทำไปแล้ว2ครั้งในเรื่องของการปฏิบัตินะคะถ้าคุณไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราถามกันได้แต่ตรงนี้เนี่ยลองทำความเข้าใจขันห้าก่อนนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเรามีรูปขันนะคะแล้วก็เรามีวิญญาณขันตรงนี้ย่าทวดไทยของเรานะคะท่านได้พูดเรื่องใจเป็นอะไรคะใจเป็นนายกายเป็นกายเป็นบ่าวเนี่ยนะมาพันกว่าปีแล้วแต่เราก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเราเข้าใจได้จริงหรือเปล่าฉะนั้นตรงนั้นน่ะดิฉันจะอธิบายให้คุณดูนะคะว่าที่จริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเนี่ยมากนะคะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยหมายความว่าตัวกายของเราไม่ต่างอะไรจากการเป็นแค่เปลือกเท่านั้นก็ใช่ไหมในขณะที่ตัวใจของเราเป็นตัวจริงๆแต่ทั้งสองตัวนี้จำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันนะคะทำงานด้วยกันส่วนหนึ่งจะแยกออกจากอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะเรามาดูเนี่ยตั้งแต่เราคลอดออกจากท้องแม่นะคะคุณรู้ไหมถึงความแตกต่างระหว่างเด็กที่ร้องไห้กับเด็กที่ไม่ร้องไห้เกิดมาแล้วอะนะทำไมเด็กจึงร้องไห้ทำไมเด็กจึงไม่ร้องไห้ตรงนี้คุณจะต้องมาฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องการกำเนิดชีวิตนะคะการกำเนิดชีวิตเนี่ยในสายตาของพระพุทธเจ้านะคะมี3อย่าง3ปัจจัยในขณะที่ทางวิทยาศาสตร์เขาบอกมีแค่2ปัจจัยเท่านั้นเองนะคะ3ปัจจัยตรงนั้นเนี่ยก็คือ1ไข่ของฝ่ายหญิงต้องสุกนะคะ2จะต้องได้พบกันของเชื้ออสุจิเมื่อไข่กับอสุจิได้พบกันก็จะเกิดนะคะตัวกายทางกายภาพขึ้นมาตัวกายทางกายภาพเนี่ยขึ้นมานะคะส่วนประกอบที่3นะคะพระเจ้าท่านบอกว่าจะต้องมีปฏิสนธิวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์เคยได้ยินไหมปฏิสนธิวิญญาณเมื่อก้าวลงสู่ครรภ์แล้วจะกลายเป็นวิญญาณขันธ์หรือวิญญาณธาตุนะคะก่อนที่จะก้าวลงสู่ครรภ์เขาเรียกปฏิสนธิวิญญาณก็คือวิญญาณเนี่ยที่กำลังจะมาปฏิสนธิเข้าใจนะคะฉะนั้นเด็กที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะคะร้องไห้เป็นนะคะดิ้นอะไรต่ออะไรได้ร้องไห้อะไรต่ออะไรได้เนี่ยหมายความว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเขามีทั้ง3อย่างครบนะคะไข่อสุจิสร้างส่วนตัวกายที่ทำให้เขาร้องไห้ในขณะเดียวกันเขามีปฏิสนธิวิญญาณที่เข้ามาแล้วกลายเป็นวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุที่ดิฉันเรียกว่าตัวใจเข้าใจไหมในขณะที่ฉะนั้นเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยนะคะก็จึงเติบโตได้เพราะมีวิญญาณขันธ์เขาจึงเติบโตได้นะคะเรียนรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยได้อินโนแม่ได้อะไรต่ออะไรได้จนกระทั่งกลายมาเป็นพวกคุณที่นั่งเช่นนี้เพราะว่ามีทั้ง3ส่วนแต่ถ้าเด็กคนไหนเนี่ยนะคะเกิดมาแล้วไม่ร้องแสดงว่าเด็กคนนั้นมีแต่ไข่กับอสุจิที่สร้างส่วนเปลือกแต่ไม่มีปฏิสนธิวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์จึงไม่มีวิญญาณขันธ์ไม่มีวิญญาณธาตุก็ใช่ไหมฉะนั้นเด็กคนนั้นจึงเป็นเด็กที่ไม่สมบูรณ์นะคะหรืออาจจะเป็นในกรณีนี้ก็ได้ว่าไข่กับอสุจิสร้างส่วนกายภาพไม่สมบูรณ์จึงไม่สามารถรองรับวิญญาณขันธ์ได้ปฏิสนธิวิญญาณนั้นได้เข้าใจไหมก็อาจจะเป็นสาเหตุนั้นเนี่ยก็ได้นะคะจึงทำให้เด็กคนนั้นแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าไม่มีวิญญาณขันธ์แล้วเด็กคนนี้จะอยู่ต่อไปไม่ได้นะคะก็คือหมายความว่ามีแต่เปลือกมีแต่เปลือกนะคะเติบโตไม่ได้ก็ต้องเอาไปเผาเอาไปฝังตรงนี้อ่ะดิฉันเนี่ยพยายามที่จะให้คุณเนี่ยเข้าใจคำว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วก็ให้รู้จักเนี่ยนะคะมากขึ้นเดี๋ยวขอวอลันเทียร์คนหนึ่งได้ไหมคะขอวอลันเทียร์น้องที่ใส่แว่นขึ้นมาได้ไหมคะขอยืมตัวหน่อยนี่ไม่ได้มาครั้งแรกใช่ไหมหน้าคุ้นใช่ไหมเคยมาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ไป
อ๋อนี่มาจากเอเออืมนี่ลูกน้องเจพัทใช่ไหมใช่ค่ะโอเคน้องเจพัทอ่ะเชิญนั่งค่ะชื่ออะไรคะกาญจนีค่ะกาญจนีจำได้จำได้ที่ถ่ายรูปจ้ะนะคะดิฉันจะให้คุณกาญจนีนะคะสมมุติว่าให้น้องเนี่ยเป็นตัวกับตัวไหนตัวนี้ตัวอะไรคะตัวกายอ่ะถือเอาไว้นะคะแล้วดิฉันก็จะเป็นตัวใจก็คือเป็นวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุก็คือว่าในร่างกายนี้นะคะในร่างกายนี้เนี่ยมันดูเหมือนตันๆแต่ที่จริงแล้วมันยังมีส่วนประกอบอีกตั้ง4ส่วนที่เป็นนามที่เรามองไม่เห็นฉะนั้นดิฉันก็จะแสดงให้คุณดูนะคะนี่คือตัวกายของเราตัวกายนี้นะคะตาหูจมูกลิ้นผิวหนังจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีตัวนี้คุมเกมอยู่ข้างหลังตัวนี้คือวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุที่คุมเกมอยู่ข้างหลังเพราะมีตัวนี้ตาจึงเห็นภาพตาเขาเรียกอะไรคะจักขุนี่คือจักขุนี่คือวิญญาณเพราะมีจักขุวิญญาณตาจึงเห็นภาพเห็นไหมเพราะมีตัวนี้หูจึงได้ยินเสียงเขาเรียกอะไรคะหูโสตะวิญญาณใช่ไหมวิญญาณตัวนี้ทำให้จมูกได้กลิ่นวิญญาณตัวนี้ทำให้ลิ้นรู้รสนะคะขานะวิญญาณแล้วก็อะไรชิวหาวิญญาณวิญญาณตัวนี้ทำให้ผิวหนังรู้สัมผัสเขาเรียกกายะวิญญาณนะคะเพราะมีวิญญาณตัวนี้ตาหูจมูกลิ้นผิวหนังของเราจึงทำงานได้ชีวิตจึงเกิดแต่4กรณีนี้นะคะ4กรณีนี้นี่หมายความว่าเมื่อคุณหลับสนิทหมดสตินะคะโคม่าตายสนิทนะคะต้องตายสนิทด้วยนะนะคะเจ้าวิญญาณตัวนี้เนี่ยไปไหนก็ไม่รู้คือไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นไหมภาษาไทยนี่เจ๋งมากเลยเนื้อตัวไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะคะฉะนั้นขอให้หนูจะเลือกอะไรดีระหว่าง4อย่างจะเลือกอะไรดีนะจะหลับสนิทจะหมดสติจะโคม่าหรือจะตายสนิทจะตายสนิทเหรออย่าเพิ่งเจ๊พัดบอกให้คอยอยู่ก่อนทำงานให้เอเอก่อนเนาะนะคิดถึงเจ๊พัดนะคะเอาหลับสนิทดีกว่าเด้อเนาะเอาหลับสนิทนะสมมติการจะมีหลับสนิทนะคะนะแกล้งหลับสนิทนะจะกลัวก็ได้เห็นไหมคะเวลาที่คนเนี่ยนะคะหลับสนิทตาของเขาก็ยังมีอยู่คุณเนี่ยเปิดเนี่ยเบิกตาของเขาอะแต่เขาเห็นไหมคะที่ไม่เห็นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาตาบอดหรือธาตุรู้วิญญาณขันธ์ไม่อยู่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาตาบอดนะคะแต่ไม่มีเขาเรียกอะไรจักขุวิญญาณนะคะหูก็มีอยู่แต่คนหลับสนิทจะไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องใช่ไหมเป็นเพราะอะไรหูหนวกหรือเปล่าแต่อะไรไม่อยู่คะโสตะวิญญาณไม่อยู่วิญญาณที่มาเวิร์กกับหูเนี่ยมันไม่อยู่นะคะเนี่ยทั้งจมูกทั้งลิ้นเนี่ยผิวหนังก็เช่นกันโอ้ยมันไม่แล้วรีบหนีรีบหนีแต่ถ้าคุณเนี่ยหลับสนิทเลยหลับสนิทไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมนะคะก็คือกายวิญญาณไม่อยู่ฉะนั้นตอนเช้านะคะคุณมีคำว่ารู้สึกตัวก็คือรู้สึกตัวกายก็คือตัวรู้สึกนี่แหละกลับมาสู่ตัวกายเข้าใจไหมจึงเรียกว่ารู้สึกตัวคือตัวรู้สึกกลับมาตัวนี้คือตัวสติแหละมันกลับมาเห็นไหมจากที่หลับสนิทน่ะปุ๊บขึ้นมาอู้ตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วตื่นยังตื่นยังตื่นยังตื่นแน่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพอตัวสติหรือตัววิญญาณเนี่ยกลับมาชีวิตก็มีสีสันละตาหูจมูกลิ้นผิวหนังทุกอย่างแล้วก็รับรู้ใช่ไหมคะจึงทำอะไรแต่อะไรได้นะคะตรงนี้เข้าใจนะคะฉันใดถ้าฉันนั้นเนี่ยเห็นไหมคำว่าหมดสติตัวนี้คือตัวสติเนี่ยพอหมดสติเกิดอะไรขึ้นนะคะนะไม่มีใครชอบเลยเพราะว่าตัวจริงอ่ะของเราเนี่ยหายไปนะคะถ้าสมมติว่าตัวนี้เนี่ยคะเป็นตัวอะไรเป็นตัวจริงของเราเวลาคนตายคุณไม่ต้องเผาไม่ต้องฝังก็เอาไว้ในบ้านนี่แหละใช่ไหมแต่เราทำไหมเราไม่ทำเพราะว่าการตายเนี่ยก็คือตัวจริงเนี่ยตัวนี้หายไปวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุหายไปเหลือแต่เปลือกเหลือแต่เปลือกเราจึงไม่เก็บเปลือกเอาไว้ไงเข้าใจไหมคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสาธุนะคะนะคะ
ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เข้าใจให้ดีนะคะดิฉันเนี่ยพยายามที่จะบอกคุณอธิบายให้คุณเนี่ยเข้าใจถึงใจเป็นนายกายเป็นบ่าวฉะนั้น4สถานการณ์ตรงนี้นะคะเป็นการย้ำให้คุณเนี่ยรู้มากขึ้นว่าตัวไหนของเราเป็นตัวจริงตัวไหนตัวปลอมคะเนี่ยตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวปลอมคะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวตัวใจของเราเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมเป็นตัวจริงในขณะที่ตัวกายของเราเป็นแค่เปลือกหรือตัวปลอมเท่านั้นนี่เป็นข้อที่จริงที่ญาติทวดไทยโบราณเราเข้าใจจนสามารถเนี่ยผูกเป็นประโยคว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่มาถึงยุคนี้การเข้าใจของเราน้อยมากเลยนะคะมันจึงออกมาในรูปนี้ว่านะคะความรู้ทั้งหมดของเรานะคะเราเอามาดูแลแต่ตัวกายซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นตัวจริงนะคะตื่นขึ้นมาก็ต้องรับอากาศบริสุทธิ์นะต้องออกกำลังกายต้องกินวิตามินนะต้องคาดเข็มขัดต้องอยู่บ้านที่แข็งแรงอะไรต่ออะไรทุกอย่างอ่ะคุณลองจับไปสินะคะดูแลตัวกายทั้งนั้นพร้อมทั้งความรู้ทั้งหมดปริญญาตรีโทเอกเทคโนโลยีทุกอย่างล้วนมาลงที่ดูแลตัวกายและมาถึงจุดที่เราดูแลซะจนไม่รู้จะดูแลอย่างไรแล้วใช่ไหมดูแลจนมันเวอร์ไปแล้วอ่ะนะแต่เราไม่มีทางออกเราไม่รู้อ่ะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับชีวิตทั้งที่นะคะเนี่ยดูแลตัวนี้ในขณะที่ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวจริงของเราเราไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักเราก็ไม่รู้ว่าจะดูแลอย่างไรนะคะตัวนี้วิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุคือตัวจริงของเราแต่เราดูแลไม่เป็นฉะนั้นตัวจริงตรงนี้จึงเข้าไปหลงทางอยู่ในสนามรบที่ห้อมล้อมไปด้วยศัตรูรอบข้างเลยนะคะนะคะเนี่ยตัวจริงของเราอะหลงทางเข้าไปในสนามรบห้อมล้อมไปด้วยศัตรูรอบข้างและศัตรูเหล่านั้นนะก็รุมกระทืบเราจิกเรานะคะเนี่ยทั้งโขกทั้งสับทั้งอะไรต่ออะไรนะคะจนกระทั่งเราเนี่ยน่วมไปหมดแล้วคุณรู้ไหมนี่คือลักษณะของตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของทุกคนเนี่ยนี่คือลักษณะของอาการเครียดคิดมากฟุ้งซ่านวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านซึมเศร้านะคะสติแตกอยากฆ่าตัวตายเนี่ยคือสภาวะตัวจริงอ่ะตัวใจสีแดงตรงนี้หลงทางเข้าไปในสนามรบทั้งสิ้นและคุณป้องกันตัวเองไม่เป็นเลยนะคะไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับที่คุณทำกับตัวกายนะคะบ้านต้องให้แข็งแกร่งเอาตั้งกล้องเอาไว้กล้องทุกจุดเลยขโมยเข้าบ้านจะได้รู้อะไรต่ออะไรคุณเห็นกันมีแต่ดูแลตัวกายแต่ตัวใจเนี่ยคุณดูแลไม่เป็นคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วคุณก็ดูแลไม่เป็นแล้วมันก็เนี่ยพลัดเข้าไปเนี่ยในสนามรบไม่ได้พลัดหรอกมันเนี่ยอยู่เนี่ยข้างในของเราตรงนี้เราไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าทำไมฉันทุกข์ชิดเป่งเลยนะทำไมฉันกลุ้มทำไมฉันคิดมากอะไรต่างๆอาการพวกนั้นแหละคุณกำลังถูกไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยนะรุมกระเทิบอยู่ทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งกลางคืนทั้งอะไรต่ออะไรแล้วคุณไม่มีทางป้องกันตัวเองใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นเรื่องใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะเป็นความรู้ที่สำคัญมากเลยอ่ะเป็นข้อมูลที่สำคัญมากที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์ทุกคนแต่สิ่งที่น่าตกใจคือว่าข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้นะคะไม่มีการสอนในระบบการศึกษาของโลกไม่มีเลยคุณข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนนะหมดเงินกันเป็น10ล้านเนี่ยนะคะกลับมาก็คืออะไรกลับมาก็คือหมายความว่าหางานทำมีเงินใส่กระเป๋าตุงอ่ะซื้อบ้านใหญ่หน่อยซื้อรถอะไรสวยงามหน่อยดูแลครอบครัวดีหน่อยเท่านั้นจบไม่มีอะไรมากกว่าเลยนั้นเลยทั้งที่นี่คือความรู้ที่สำคัญที่สุดตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวปลอมนะคะเพราะว่าถ้าคุณรู้จักตัวจริงแล้วคุณจึงจะสามารถดูแลตัวจริงได้เหมือนกับที่คุณดูแลตัวปลอมแต่ระบบการศึกษาของเราไม่ได้สอนให้เราดูแลตัวจริงของเราเพราะแม้ระบบการศึกษาเขาก็ไม่รู้จักตัวนี้เขาไม่รู้จักนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าเราไม่ได้อยู่ในอารยธรรมนะไม่ได้ไปอยู่ในธรรมอารยธรรมเนี่ยนะของอารยชนไม่ใช่แ
สิ่งที่เราอยู่เรียกว่าหายนะค่ะ disasterization ไม่ใช่ civilization ไม่ใช่เพราะนี่คือความรู้ที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติเนี่ยแต่มนุษย์ไม่รู้จักเลยตัวไหนตัวจริงตัวปลอมแล้วก็มานั่งดูแลแต่ตัวปลอมนี่แหละคือต้นเหตุเนี่ยของสังคมที่มันเละตุ้มเป๊ะเนี่ยทุกวันนี้เข้าใจไหมล้มกันละเนระนาดเพราะความรู้ที่สำคัญที่สุดไม่ได้รับการถ่ายทอดให้กับเด็กของเราเนี่ยลูกหลานเลนของเราเนี่ยส่งเรียนเนี่ยเรียนอะไรเรียนออกมาเพื่อดูแลเปลือกนี่แหละแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยโอเคนะคะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรารู้ละถึงอ่ะเดี๋ยวดูต่อนะคะนี้เราเอา5ขันธ์เนี่ยให้มันจบเลยนะคะในสายตาของชาวตะวันตกนะคะเวลาที่เขามองแท่งชีวิตเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาคิดว่าแท่งชีวิตนี้มีขันธ์เดียวนะคะคือรูปขันธ์ไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธเรื่องของจิตใจนะคะแต่เขาเอาเรื่องของจิตใจข้างในมากองไว้ที่ไหนหมดคะที่ไหนที่สมองหมดเลยค่ะซึ่งในสายตาของผู้เจ้าสมองตรงนี้เป็นเรื่องของรูปขันธ์เท่านั้นและเนี่ยความรู้ที่สำคัญมากที่ผู้เจ้านะพูดถึง 2,600 ปีแล้วเรื่องนี้ยังไม่มีใครจับอย่างแท้จริงเลยแม้กระทั่งชาวพุทธเนี่ยพระก็ยังไม่เข้าใจเรื่องขันธ์ 5คุณฟังให้ดีนะคะเพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับชีวิตของคุณโดยตรงเลยถ้าเรารู้เรื่องขันธ์ 5ทุกอย่างจะลงตัวทุกอย่างจะลงตัวนะคะขันธ์ 5ของเรามีอะไรเอาคุณท่องไปเลยอะเอาคำพวกนี้มีอะไรคะเนี่ยเราก็ท่องไปเรื่อยๆพอใครพูดขันธ์ 5เออฉันรู้เรื่องขันธ์ 5แต่นั่นคือการท่องคุณยังไม่รู้จักหรอกมาถึงจุดนี้เนี่ยคุณก็รู้ละใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมคะก็คือว่าวิญญาณขันธ์หรือตัวใจตัวนี้เป็นเจ้านายที่แท้จริงในขณะที่รูปขันธ์ของเราตัวกายนะคะเป็นเพียงเปลือกเท่านั้นแล้วเราก็ยังมีอีก3ขันธ์ที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะคะคือเวทนาสัญญาสังขารความคิดความจำความรู้สึกที่ดิฉันเนี่ยรวบเข้ามาเรียกว่าจิตในขณะที่ตรงนี้ก็เป็นใจคุณเห็นไหมคะเราก็จะได้จิตใจเนี่ยเห็นไหมนี่คือสาเหตุของการแยกนะคะซึ่งภาษาไทยเราโชคดีมากเลยที่มีคำเหล่านี้รองรับนะคะเนี่ยเราก็มีตัวกายแล้วเราก็มีจิตกับมีใจใจตัวนี้ก็คือวิญญาณนะคะนะคะเดี๋ยวดิฉันจะรวบเป็นทอมกับเจอร์รี่เพื่อที่จะให้คุณเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้เราดูต่อไปตัวกายของเรานะคะเป็นตัวที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ข้างนอกดูดินะคะเหตุการณ์ข้างนอกที่เป็นเนี่ยโลกของรูปโลกของสสารนะคะฉะนั้นณจุดนี้นะคะเราจะเอาเรื่องที่มันสวยๆงามๆออกไปก่อนเราจะเน้นแต่เรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์กลุ้มใจนะคะเช่นการทะเลาะเบาะแว้งกันนะเมื่อคืนไปไหนมายะฉันโทรหาเธอจิกหาเธอไลน์หาเธออะไรต่ออะไรทุกอย่างทำไมเธอไม่ตอบฉันเธอไปไหนมาอยู่กับกิ๊กอะไรใช่ไหมก็ฉะกันไปฉะกันมาทันทีที่คุณฉะกับใครเสร็จแล้วคุณเดินห่างออกมานะคะถามจริงๆว่าคุณทะเลาะต่อในหัวไหมผู้หญิงรู้ดีมากถ้าคุณไม่ทะเลาะต่อในหัวคุณก็ต้องแอลไซเมอร์อะไรสักอย่างถ้าทะเลาะเสร็จแล้วไปยิ้มต่อได้แสดงว่ามีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติในสมองโดยความเป็นจริงแล้วยิ่งคุณเนี่ยนะทะเลาะกันสดๆเนี่ยหลังจากนั้นใน after match ตรงนั้นเนี่ยร้ายกว่าคุณเคยสังเกตไหมมันรุนแรงกว่าเพราะมันทุกอย่างเนี่ยนะมันถูกโหมขึ้นมาแล้วคุณก็จะโกรธตัวเองฉันน่าจะฉาบเขาให้แสบกว่านี้น่าจะเสียบเขาด้วยคำที่มันหนักกว่านี้นะให้เขาเจ็บไปเลยอะไรแต่อะไรใช่ไหมชีวิตจริงของคุณนะคุณฉาบกับตัวเองตลอดเวลาในหัวคุณเลยปะเคยสังเกตไหมในครอบครัวเนี่ยคุณจะมาฉาบกันแบบโต้งๆไม่ได้หรอกบ้านแตกเลยใช่ไหมหลายอย่างที่คุณมองไปรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคู่ครองของเราไม่ว่าจะเป็นลูกหลานอะไรของเรานะคะไม่ได้หมายความว่าคุณชอบไปซะทุกอย่างปลื้มไปเสียทุกอย่างหลายอย่างเราไม่พอใจไอ้ผัสสะทุกวันทุกวันทุกวันนี่แหละตัวดีนะคะที่ต้องเห็นทุกวันทุกวันมันไม่ตื่นสักทีมันเที่ยงเลยลูกมันยังไม่ตื่น
นะคุณตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วเที่ยงมันยังไม่ตื่นเนี่ยหงุดหงิดไหมหงุดหงิดใช่ไหมเรื่องนี้เนี่ยรู้กันดีนะคะเนี่ยแล้วคุณข้างในเนี่ยอยากจะกรี๊ดอยากจะกรี๊ดโหยแต่ลูกมันลงมาทีกินข้าวไหมลูก ใช่ไหมหิวไหมอะไรต่ออะไรทั้งที่อยากจะกรี๊ดมันไม่ตื่นเนี่ยตื่นขึ้นมาทำอะไรบ้างดินะนี่แหละคือการฉะกับตัวเองข้างในเพราะถ้าคุณออกมาเดี๋ยวนี้ลูกเนี่ยมีกันกี่คนมีกันน้อยๆคนสองคนสองคนครึ่งนะคะแล้วคุณจะมีฉะอย่างนั้นได้ไม่ได้ตรงนี้แหละที่ทำให้คุณเนี่ยนะนี่แหละคือตัวอย่างหนึ่งของชีวิตจริงของเราออกจากบ้านก็ไปฉะก็ให้คนขับรถมาตัดหน้ากูทำไมอะไรต่ออะไรทะเลาะกับแม่ของแม่คะปัญหาเนี่ยสารพัดเลยคุณปัญหาชีวิตของมนุษย์นะเปรียบเหมือนกับคลื่นลมในมหาสมุทรลูกหนึ่งซัดลงมาโอ้โหโอเคโอเคนะคะแล้วมันก็มีอ่ะช่วงเวลาที่พอให้คุณเนี่ยนะหายใจไหนนั่นนะคล่องหน่อยแล้วเดี๋ยวก็อีกลูกหนึ่งก็มาแล้วเราไม่มีทางรู้เลยเนี่ยไอ้ข้อสอบพวกนี้เราไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้ลูกต่อไปมันจะเป็นอะไรนะคะบางลูกมาเนี่ยคุณสำลักแต่บางลูกเนี่ยนะคุณจมเลยล่ะยืนไม่ได้แล้วล่ะจมน้ำปัญหาชีวิตเลยนะคะคุณลองไปนั่งเนี่ยคิดว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยไม่สำคัญไปนั่งเนี่ยใกล้คนตัวเหม็นสิมีรอบหนึ่งนะคะที่ภูเก็ตเนี่ยสอนฝรั่งกันไม่กี่คนทีนี้คุณแขกเข้ามาคนนึงไม่ว่าไม่รู้อะไรโอ้โหคุณทั้งห้องเลยทั้งห้องเลยนะคะยิ่งถ้าห้องเล็กเนี่ยแล้วห้องแอร์ด้วยแล้วต้องนั่งสมาธินะหายใจดีว่าเขาไม่ได้อยู่เต็มวันโหแล้วมันต่างกันมากเลยนะพอเขาออกไปนะออกไปโอ้ห้องค่อยนั่งไปหน่อยนะคะโหนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องเนี้ยแล้วถ้าคุณเนี่ยจะต้องอยู่กับอย่างนี้เนี่ยทุกวันอะตายเลยตายเลยคนที่ไม่เคยปวดหัวไมเกรนจะไม่รู้คำว่าปวดหัวมีนัตติ้งหรอกไมเกรนก็เหอะรู้แต่ว่ามันหนักนะคะรู้แต่ว่ามันร้ายแต่ไอ้ที่ร้ายกาจที่สุดคือคนที่เป็นคนที่ปวดหัวคนที่ไมเกรนเนี่ยแล้วเป็นแบบเรื้อรังทุกวันโอ้โหนะชีวิตก็นะนี่เรียกว่าเนี่ยไอ้พวกโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองนะคะก็หนักละนะแล้วก็เรื่องในครอบครัวนะคะผู้ครองของเราลูกของเราอะไรต่ออะไรพวกนี้ผัสสะที่ต้องเห็นกันตำตาตำตาตำตานะคะคนอื่นไม่เห็นนะอ้าวก็สอนเขาอย่างนี้สิพูดอย่างนี้สิพูดกันง่ายใช่ไหมต้องพูดกันง่ายๆอย่างเงี้ยโลกมันไม่ตลปัดกันอย่างนี้หรอกเพราะมันไม่ใช่พูดกันง่ายๆไอ้คนนอกเนี่ยมันง่ายแหละแต่ไอ้คนในบ้านแต่ที่เห็นตำตาเนี่ยทุกวันเนี่ยยากที่สุดเลยยากที่สุดเลยนะคะแล้วเรื่องการเมืองอีกยุคนึงเนี่ยบ้านเราโอ้ยท่านมีเสื้อเหลืองมีเสื้อแดงเสื้อเขียวเสื้อฟ้าเขียวมีป่ะมีฟ้าใช่ไหมมีอะไรต่ออะไรมีเสื้อดำอะไรต่ออะไรนะแล้วครอบครัวหนึ่งเนี่ยบางทีก็มีทุกสีเลยแล้วไม่รู้เขาอยู่กันไงนะก็คงอุตลุดเหมือนกันน่ะนะคะตลุดเหมือนกันน่ะแล้วเรื่องศาสนาอีกศาสนานี่ตอนนี้มาแรงเลยโดยเฉพาะบ้านเรานี่เห็นกันต้องๆเห็นกันต้องๆเลยนะคะเนี่ยเรื่องศาสนาอะไรต่ออะไรนะแล้วที่ศาสนาทุกวันนี้ยังฆ่ากันเพราะเรื่องศาสนานะคะคุณนะถ้าคุณต้องการช่วยจันลงพุทธศาสนานะคะคุณต้องรู้เรื่องนิพพานคุณต้องรู้เรื่องสติปัฏฐาน4ที่จะพาคุณไปนิพพานถึงแม้คุณไม่มีอะไรกิจกรรมที่จะไปช่วยอะไรคนแต่ขอให้คุณทำแล้วก็รู้สภาวะนิพพานเท่านั้นนี่แหละตรงนี้แหละคือการจันลงพุทธศาสนาอย่างแท้จริงไม่ใช่สร้างวัดไม่ใช่สร้างพระพุทธรูปให้อยู่ 1,000 ปีไม่ใช่พระพุทธรูป 1,000 ปีแล้วยังไงนะคนไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจไหมคุณต้องรู้แก่นธรรมนี่จะเป็นทางเดียวที่คุณจะปกป้องจันลงพุทธศาสนาได้นะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยมาแรงอาจจะเป็นไม่รู้ล่ะยุทธศาสตร์อะไรของเขาที่จะทำให้โลกมันวุ่นวายอ่ะฉันไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าคุณน่ะต้องรู้โอเคนะคะแล้วก็นี่คือลูกโป่งของปัญหาชีวิตที่มีหลากหลายที่มีหลากหลายก็คือหลากสีธรรมชาติของปัญหาชีวิตก็คือเหมือนกับคลื่นอะลูกหนึ่งมาให้คุณหายใจคอคว้างโล่งหน่อยนะแล้วก็อีกลูกปัญหาเนี่ยชีวิตเช่นนี้ก
คุณเนี่ยทำให้ลูกโป่งปัญหาชีวิตเนี่ยป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแตกไปแต่เดี๋ยวปัญหาใหม่ก็ขึ้นมาใช่ไหมไม่มีทางว่าคุณแก้อันนี้เสร็จแล้วปัญหาจะไม่เข้ามาอีกไม่ใช่เพราะปัญหาของมนุษย์นะคะมันขึ้นอยู่กับเพศเนี่ยเพศชายปัญหาของผู้ชายกับปัญหาของผู้หญิงนี่คนละเรื่องกันผู้ชายปัญหาใหญ่คือเรื่องอีโก้เรื่องอีโก้โหยใครอย่ามาหยามอีโก้เรานะนะตัวตนเรานะคุณฟังเพลงนี้สิเจ็บใจคนรักโดนรังแกข้าจะเผาเมืองแปลให้มันวอดวายนะจะตายให้เขาลือชัยว่าฉันเป็นผู้ชนะสิทธิ My God นี่เป็นเรื่องอีโก้ของผู้ชายคนเดียวอะที่คนรักถูกเขารังแกแล้วจะไปเผาเมืองแปลทั้งเมืองเลยอะคุณเห็นไหมคะนี่คือปัญหาผู้ชายที่ผู้หญิงเราไม่เข้าใจไม่ต้องเผามึงแปลก็ได้นะคุยกันดีๆเนาะทำไมจะต้องไปทำให้คนอื่นเขาตายไปหมดนะเพื่อให้ผู้หญิงว่าไอ้เจ็บใจคนรักเราเนี่ยคนเดียวที่โดนรังแกอะไรเนี่ยอีโก้ล้นล้วนเลยคุณรู้ไหมที่ผู้หญิงเราไม่เข้าใจในขณะเดียวกันผู้ชายไม่มีวันเข้าใจผู้หญิงโอ้ my god จะเข้าใจผู้หญิงเหรอเรื่องหลอกเดือนไม่เหลืองหมุดเนี่ยอะไรแต่อะไรไม่มีทางเขาถึงว่าเนี่ยผู้ชายมาจากดาวอะไรนะดาวอังคารมาผู้หญิงมาจากดาวพุธวีนัสคนละเรื่องกันเลยนะคะเนี่ยเพศต่างกันเนี่ยก็คือปัญหาต่างกันวัยอีกนะคะปัญหาเนี่ยนะมันมากับวัยไอ้เด็กเนี่ยนะอายุ10กว่า20 30ต้นๆคุณจะไปเข้าใจเนี่ยปัญหาของคนแก่เนี่ย6 70 80ไม่มีทางไม่มีทางแล้วเขามักจะคิดว่าเนี่ยนะโอ้ยแกงอมอะไรอย่างนี้นะอีกนานไม่เกิดกับฉันเขาจะคิดอย่างนี้ไม่มีวันเกิดกับฉันโอ้ยแค่ลัดนิ้วมือเดียววิตายทำไมคนอื่นมันดูเด็กกว่าเราไปหมดนะนะไอ้ผมก็อุ้ยตายเกิดอะไรขึ้นแล้วมันลัดนิ้วมือจริงๆอ่ะส่องหน้าตัวเองแล้วไม่อยากเชื่อแล้วเพราะข้างในมันยัง21อยู่เรื่อยใช่ป่ะนะ21 29 35ไม่แก่กว่านั้นไม่แก่กว่านั้นนะคะเนี่ยอย่างนี้ผู้ชายเขาก็ไม่เข้าใจนะคะเนี่ยเรื่องของอายุที่มันต่างกันนะคะเพศต่างกันสถานะทางสังคมด้วยที่ต่างกันปัญหาก็ต่างกันคนรวยนะคะเอารวยแบบเอาไว้แก้คนชนชั้นกลางชนชั้นกลางที่เรียกว่าหาเลี้ยงตัวเองได้จะไม่เข้าใจชีวิตของพวกที่เนี่ยทำอยู่เนี่ยพวกต่างๆที่เราเรียกว่ารากหญ้าก็ใช่ไหมพวกกรรมกรแบกหามกวาดถนนนะคะล้างห้องน้ำห้องโซ่ไปคุณจะไม่มีวันเข้าใจชีวิตของเขานะแล้วพวกเขาก็ไม่เข้าใจชีวิตของพวกคุณด้วยที่สามารถเนี่ยนะนั่งทำงานในห้องแอร์อะไรต่ออะไรพวกนี้นะแล้วไอ้พวกที่รวยเละตุ้มเป๊ะเลยอ่ะนะเละตุ้มเป๊ะเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจคนอย่างพวกเราชนชั้นกลางแล้วเราก็ไม่เข้าใจคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าพวกเขาอยู่กันเวลาเขานั่งเครื่องบินเขาก็ไปของเขาเลยนะส่วนหนึ่งไม่ต้องดูอะไรอื่นนะเขาก็จะมีที่เที่ยวอะไรของเขาอะไรต่ออะไรเรานึกไม่ออกหรอกไอ้พวกที่รวยเละตุ้มเป๊ะชีวิตของเขาอยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องสถานะนะคะการเงินเรื่องเพศเรื่องอายุทีนี้ตรงนี้เนี่ยคุณจะแก้ไขยังไงเนี่ยปัญหาของมนุษย์เนี่ยนะมันมากมายไปหมดพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบมนุษย์นะคะเหมือนกับเป็นฝุ่นผงเนี่ยนะเม็ดเล็กๆที่กำลังติดในกรงล้อเกวียนถูกโยนไปก็โยนมาโยนไปก็โยนมาไม่มีทางที่จะอิสระได้เลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากท่านอันนี้พระเจ้าท่านพูดเองนะคะถ้าพระเจ้าไม่เข้ามาช่วยเราจะไม่มีทางเลยที่จะอิสระจากกรงล้อกรงเนี่ยกรงล้อเกวียนได้ฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าขอให้ใช้ยุทธศาสตร์ของท่านในการแก้ปัญหาชีวิตยุทธศาสตร์อันนั้นเนี่ยก็คือว่าหัดรวบให้เป็นไม่ว่าปัญหาอะไรอีหลอกของแขกนะคะรวบให้เป็นเนี่ยนะลูกโป่งของปัญหาชีวิตอันเดียวนี่คือการรวบของท่านนะคะท่านบอกว่าไม่ว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่ปัญหาเหล่านั้นในที่สุดแล้วจะเป็นปัญหาที่มากับภาพหรือรูปเหมือนกับว่าคนที่เราทะเลาะด้วยคนที่เกลียดเรานะคะหรือคนที่คุณไม่ชอบนี่คือปัญหาที่มากับภาพนะคะหรืออะไรเนี่ยเหตุการณ์อะไรต่ออะไรบางอย่างที่คุณไม่ชอบนี่คือทั้งหมดเนี่ยคือปัญหาที่มากับภาพ
ปัญหาที่มากับเสียงเสียงทะเลาะกันด่ากันสาปแช่งกันเสียงรถเสียงรานะคะเสียงให้เครื่องจืดจืดอะไรเนี่ยที่มันดังๆที่มันไม่คุณไม่ชอบปัญหาที่มากับกลิ่นเหม็นปัญหาที่มากับรสนะคะกาแฟถ้วยนึงต้องน้ำตาลกี่ช้อนครีมเท่าไหร่นมเท่าไหร่น้อยไปนิดนึงกินเท่าไหร่จึ๊กเลยสบายจึ๊กเลยไม่รู้ใจฉันนะคะปัญหาที่มากับสัมผัสนะเก้าอี้เตียงอะไรต่ออะไรที่นั่งแล้วนะคะแข็งขึงอะไรต่ออะไรพวกนี้เอาเป็นอย่างนี้ว่าไม่ว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะอีล็อกพอแคทพวกนี้เนี่ยเมื่อคุณรวบเข้ามาแล้วก็จะเหลือแต่ปัญหาที่มากับภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเห็นไหมทุกอย่างเลยเหลือแค่นี้ที่ดิฉันจะเริ่มใช้หนูนะคะหนูเจอรี่หนูแดงเจอรี่ตรงนี้5ตัวคุณรู้ไหมว่าภาษาตรงนี้เนี่ยภาษาพากย์เขาเรียกอะไรภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาษาพากย์เขาเรียกอะไรรู้ไหมคะอายตนะภายนอกหรือภายในภายนอกพอเราพูดคำว่าอายตนะภายนอกโอ้ยเด็กๆก็ไม่เข้าใจแล้วใช่ไหมเด็กๆฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคุณใช้คำภาษาอังกฤษนะคะถ้าใช้คำภาษาอังกฤษตรงนี้คือ perception คือ sense object ซึ่งเป็นคำวิทยาศาสตร์คุณรู้ไหมเป็นคำวิทยาศาสตร์ถ้าคุณเนี่ยนะสอนตรงนี้เป็นฝรั่งเนี่ยนะเขาเอื้องเลยว่าไอ้ย่าพระพุทธเจ้าใช้คำวิทยาศาสตร์เมื่อ 2,600 ปีก่อนมันหมายถึงอะไรทำไมเราจะต้องมานั่งท่องภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นอายตนะภายนอกท่องทำไมคำตอบคือภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือเดต้าเบสคือข้อมูลของปัญหาชีวิตทั้งหมดนี่คือข้อมูลของปัญหาชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราพอแคปพวกนี้เมื่อรวบลงมาแล้วนะคะมันจะเหลือแต่ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเข้าใจไหมนะคะซึ่งเป็นข้อมูลเป็นดัตต้าเบสของปัญหาชีวิตที่ตัวกายเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปผสมแต่ตัวกายเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมคะเป็นตัวปลอมฉะนั้นตัวกายของเรานะคะทำหน้าที่เป็นเพียงสะพาน bridges ที่จะให้ข้อมูลเนี่ยนะผ่านเข้ามาให้กับตัวใจเท่านั้นคุณรู้ไหมเท่านั้นฉะนั้นภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสตรงนี้เนี่ยจะต้องวิ่งผ่านสะพานที่เป็นคู่สร้างคู่สมของเขานะคะสะพานที่เป็นคู่สร้างคู่สมตรงนี้เนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นผิวหนังเข้าใจมั้ยที่เราเรียกว่าอายตนะภายในเห็นมั้ยนี่คือภายนอกนี่คือภายในนะคะเนี่ยเป็นคำที่มันฟังแล้วมันงงมากอะอะไรก็ไม่รู้ใช่มั้ยแต่อธิบายอย่างนี้คุณจะเข้าใจฉะนั้นภาพจะต้องวิ่งผ่านสะพานอะไรคะวิ่งผ่านสะพานอะไรคะตัดผ่านสะพานตาเสียงวิ่งผ่านสะพานหูกลิ่นผ่านสะพานรสผ่านสะพานสัมผัสผ่านสะพานผิวหนังหรือกายนะคะเมื่อมันวิ่งเข้ามาแล้วนะคะจากโลกของรูปมันก็จะเปลี่ยนสถานะจากรูปเป็นนามนะคะจากหนู3ตัววิ่งเข้ามาแล้วก็จะเหลือหนู3ตัวนะคะจากหนู5ตัวเนี่ยก็กลายเป็นหนู3ตัวข้างในก็คือว่าจากพวกนี้นะคะก็คือกลายเป็นสัญญาขันจำได้จำได้ว่าทะเลาะกับแฟนจำได้ว่าถูกแม่ค้าด่าจำได้ว่าหัวหน้าเรียกเราเข้าไปในห้องเขาบอกกับเราว่าบริษัทของเรามีปัญหาจำได้ว่าพยาบาลนะคะโทรคุยกับเรานะคะจำได้สัญญาขันนะคะพอจำได้แล้วตัวนี้ก็คือคิดต่อนะคะคิดต่อตัวนี้ภาษาพระเรียกสังขารขันสังขารขันก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นมาสเตอร์เชฟเดี๋ยวให้คุณดูรูปนะคะนี่คือสัญญาขันนะคะสัญญาขันตัวนี้เนี่ยก็คือหน้าที่ของมันก็คือเก็บอะไรคะเก็บข้อมูลอย่างเดียวนะคะเก็บข้อมูลอย่างเดียวฉะนั้นสัญญาขันตัวนี้เปรียบเหมือนกับสมุดบันทึกบันทึกเนี่ยกรรมของคุณน่ะทุกความคิดทุกการกระทำทุกคำพูดจะถูกเก็บไว้เนี่ย
ในสมุดพกส่วนตัวของมนุษย์แต่ละคนแล้วขันตัวนี้เนี่ยจะมีบทบาทมากตอนที่คุณตายก็ใช่ไหมเพราะว่าสมุดพกเล่มนี้จะต้องไปเปิดต่อหน้าใครคะสตาฟไปทรานสิตนะก่อนที่คุณจะไปบ้านไหนอ่ะคุณต้องไปทรานสิตที่โยมบาลก่อนนะแล้วโยมบาลเขาก็จะมีสมุดเล่มนี้ของคุณซึ่งใครเป็นคนจดคะโยมบาลจดหรือคุณจดคุณนั่นแหละจดเองทุกครั้งที่คุณคิดคุณพูดคุณทำนั่นแหละคุณจดทุกอย่างเลยคุณเห็นความเก่งกาจสามารถของธรรมชาติไหมเขาไม่มีอะไรที่ตกหล่นเลยนะนะคะฉะนั้นตรงนี้เก็บข้อมูลทุกอย่างเด็กๆเนี่ยก็จะมีกล่องของเขาก็จะเล็กๆใช่ไหมประสบการณ์ชีวิตน้อยเห็นผ่านโลกมาไม่มากแต่พอคุณเนี่ยนะคะอายุมากขึ้นมากขึ้นยิ่งเป็นสวมากขึ้นเท่าไหร่ไอ้กล่องนี้เนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่พร้อมกับความหนักของมันใช่ไหมแล้วธรรมชาติก็ยังช่วยอีกเพราะยิ่งแก่ลงไปแล้วมันหนักไงเขาเลยทำให้คนแก่ทำอะไรคะลืมใช่ป่ะโอ้ยทำไมแม่หลงลืมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละไม่ต้องไปบ่นหรอกธรรมชาติเขาช่วยถ้าจำได้ทุกอย่างมันไม่ดีหรอกมันหนักเกินก็ใช่ไหมเขาก็เลยช่วยเนี่ยเอาน้ำหนักเนี่ยออกไปบ้างนี่เป็นการช่วยเหลือของธรรมชาติทั้งสิ้นตรงนี้สัญญาขันเข้าใจนะคะแล้วตัวต่อไปสังขารขันตัวนี้คุณเห็นภาพชัดไหมสังขารขันตัวนี้นะคะก็คือมาสเตอร์เชฟคือพ่อครัวหัวป่านะคะหน้าที่ของมันก็คือทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งปั้นทั้งเสริมนะคะจากไอ้เนี่ยจอมปลวกเล็กๆ เขาสามารถทำให้เป็นภูเขาเหล่ากาเนี่ยได้ใช่ไหมก็คือใส่เครื่องปรุงล่ะนะโดยเอาข้อมูลจากไหนคะจากความจำสัญญาขันสองขันนี้ทำงานด้วยกันสองขันเนี่ยทำงานด้วยกันเป็นลักษณะของความคิดเนี่ยในหัวเข้าใจไหมพอคิดในหัวแล้วก็มาเจ็บตรงหน้าอกหน้าใจตรงนี้นะคะเนี่ยจะเจ็บก็ได้หรือเป็นความรู้สึกที่ดีก็ได้ตรงนี้คือเวทนาขันของเรานะคะฉะนั้นสามตัวนี้เนี่ยทำงานเนี่ยนะคะด้วยกันเดี๋ยวดิฉันจะยกตัวอย่างเนี่ยให้คุณดูนะคะว่าเจ้าสังขารขันตัวนี้เนี่ยนะคะบทบาทเนี่ยของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจากหนูเนี่ยนะคะ5ตัวตรงนี้เข้าใจมั้ยนะคะที่เข้ามากลายเป็นหนู3ตัวซึ่งมีอะไรคะเนี่ยสัญญาสังขารแล้วก็เวทนานะคะแต่ไอ้เจ้าตัวสังขารตัวนี้สังขารตัวนี้เอาเป็นตัวนี้ดีกว่าดีมั้ยนะคะเพราะหน้าที่ของมันก็คือว่า amplify เนี่ยนะ amplify เนี่ยเสียงของเราพูดอย่างนี้ไม่ได้ยินแล้วก็ amplify ทำให้มันใหญ่ขึ้นก็ใช่ไหมทำให้มันเนี่ยใหญ่ขึ้นหน้าที่ของมันนะคะทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งปั้นทั้งเสริมอาจสมมุตินะคะว่าคุณอาจจะมีอาการอะไรบางอย่างนะแล้วที่ก่อนคุณก็ไปตรวจเลือดผลเลือดก็มาแล้วนะคะคุณพยาบาลก็โทรมานะคะคุณทิพวรรณคะผลเลือดของคุณที่คุณมาตรวจเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยออกมาแล้วนะคะจากห้องแลบคุณหมอได้อ่านผลเลือดของคุณแล้วแล้วคุณหมอบอกดิฉันว่าอยากที่จะคุยกับคุณเป็นส่วนตัวค่ะเรานัดอาทิตย์หน้าได้ไหมวันนี้โอเคนะคะโทรศัพท์วางลงทันทีที่วางลงเกิดอะไรขึ้นดาต้าเบสมีแล้วผลเลือดก็ใช่ไหมหมออ่านผลเลือดของเราแล้วอุ้ยตายทำไมหมอเขาอยากจะคุยกับเราล่ะนะเริ่มปรุงละตายแล้วฉันเป็นอะไรที่มากมายหรือเปล่านะฉันเป็นอะไรที่มากมายอุ้ยตายแล้วฉันเป็นไอ้โรคที่ยอดฮิตหรือเปล่าใช่ไหมอุ้ยไม่ได้เราจะต้องคิดบวกคิดบวกเนี่ยใส่เจอรี่สีชมพูเข้าไปเนี่ยเราคิดบวกคงไม่มีอะไรน่าหมอให้คุยกับเราเฉยๆแม้แต่ไอ้ตัว ความกลัวแต่ถ้าฉันเป็นมะเร็งจริงๆแล้วฉันทำไงคุณเห็นไหมคะเห็นการลักษณะเนี่ยมัลติพลายของมันไหมนะคะแล้วถ้าฉันเป็นมะเร็งอ่ะแล้วคุณก็ดูไปที่ลูกของคุณตายได้ยังไงมันยังคลานอยู่เลยแล้วใครจะเลี้ยงลูกฉันแล้วถ้าฉันอยู่3เดือน6เดือนปีนึงอ่ะยังไงอ่ะแล้วใครจะเลี้ยงลูกฉันโอ้โหคุณเห็นมั้ยคะเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็มัลติพลายถึงแม้คุณพยายามจะคิดบวกก็คิดบวกคิดลบพวกนี้แหละพวกนี้แหละเนี่ยมันก็กลายมาเป็นเจอรี่ทั้งกองทัพเลยอ่ะไอ้เจอรี่ตัวใหญ่ๆของเราอยู่ที่ไหนรู้ใช่ไหมนี่คือลักษณะอย่างนี้ตัวใจของคุณน่ะเห็นไหมถูกเจ้าเจอรี่ทั้งกองทัพเนี่ยกลบแล้วคุณเห็นหรือเปล่านี่แหละกลบแล้วนะคะเนี่ยตัวใจของคุณเพราะมีเจอรี่ตัวสังขาร
ตัวสังขารตัวนี้มันเหมือนกับว่ามันสามารถไปเอาลูกน้องหนูมาทั้งกองทัพเลยทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งปั้นทั้งเสริมลูกน้องหนูมาทั้งกองทัพแล้วมันก็มาครอบตัวใจของคุณเทคโอเวอร์เลยไอตัวจริงของคุณอะเทคโอเวอร์เสร็จแล้วไม่เทคโอเวอร์เปล่ามันปั่นหัวคุณนะปั่นเลยล่ะนะเนี่ยคิดวนคิดเวียนคิดซ้ำคิดซากนะคิดอยู่ตรงนี้นะฝรั่งเขามีคำว่า I don't know whether I am coming or going เนี่ยก็คือการเนี่ยคิดเนี่ยปั่นอยู่ตรงนั้นแล้วคิดยังไม่มีทางออกเขาเรียกมืดกี่ด้านคะ8ด้านเลยนะมืด8ด้านเลยไม่มีทางออกเนี่ยนี่แหละคือลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะคุณตอบได้แล้วยังว่าอริยสัจข้อที่2เนี่ยคืออะไรอริยสัจข้อที่2คืออะไรคะสมุทัยสาเหตุแห่งทุกข์ใช่มั้ยฉะนั้นสาเหตุแห่งทุกข์ตรงนี้เนี่ยคุณตอบได้ยังว่าคืออะไรสังขารขันธ์ตัวนี้เนี่ยซึ่งต่อจากนี้ไปดิฉันจะเรียกมันว่าเจอรี่โอเคนะคะคุณไม่ต้องเรื่องมากไปแยกแยะขันธ์อะไรอะไรสัญญาสังขารเวทนาไม่ต้องเจอรี่ตัวเดียวตัวนี้แหละมันเป็นตัวพาหะเอาปัญหาชีวิตจากข้างนอกเข้ามาข้างในเนี่ยผ่านสะพานตาหูจมูกลิ้นผิวหนังเข้ามาแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยกลายมาเป็นเนี่ยนะกลายมาเป็นเจ้าเจอรี่เห็นไหมเนี่ยเรื่องเดียวกันหมดจากเนี่ยสดสดร้อนร้อนซึ่งมันมากมายเลยปั๊บนึงอ่ะมาถึงตรงนี้เลยแต่ดิฉันอธิบายอย่างเป็นสโลโมชั่นเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้ใช้ยุทธศาสตร์ของท่านเพราะปัญหาเรามีมากมายนะคะเนี่ยจากตรงนี้มันก็กลายมาเป็นภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็กลายมาเป็นเจอรี่เพราะมีเจอรี่ตัวสังขารมันจะไปเอาลูกน้องหนูมาอีกทั้งกลองทัพเลยแล้วก็มาครอบตัวใจทำให้ตัวใจของคุณเนี่ยหลงทางเห็นไหมหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตฉะนั้นตรงนี้แหละสมุทัยสาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะคะอริยสัจข้อที่2ต่อจากนี้คุณต้องรู้ว่าคือใครคะเจอรี่ตัวเดียวคือสาเหตุแห่งทุกข์เข้าใจนะคะเนี่ยที่ทำให้คุณเนี่ยหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตแล้วก็ทำให้ตัวใจของคุณเป็นอย่างนี้กองทัพของเจอรี่ทั้งกองทัพเลยพอมันเข้ามาแล้วเห็นไหมลักษณะของมันเนี่ยก็คือรุมกระทืบเลยนะคะทั้งกระทืบเนี่ยทั้งเสียบทั้งสับทั้งโขกอะไรนะคะแล้วคุณก็คือแมวทอมคุณนั่นแหละก็คือแมวทอมเข้าใจไหมเจ้าแมวทอมเนี่ยที่มันอ่อนปวกเปียกทำไมจึงอ่อนปวกเปียกเพราะว่าสนามรบนี้เป็นสงครามระหว่างหนึ่งต่อหลายตัวนับได้ไหมเนี่ยพี่กี่ตัวนับท้วนไหมหนึ่งสองสามสนามรบนี้เป็นสนามรบระหว่างหนึ่งต่อสามหรือจะพูดว่าหนึ่งต่อทั้งกองทัพก็ได้เข้าใจไหมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะคุณต้องเข้าใจนะคะว่ามันมีสองส่วนสี่ขันนี้ข้างในนามขันมันมีสองส่วนคือส่วนของตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงตัวปลอมคะตัวจริงของคุณและส่วนของอะไรคะที่เหลือสามขันเนี่ยรวบเป็นเจอรี่เป็นหนูเจอรี่เข้าใจไหมมันมีสองส่วนแต่เป็นเพราะว่าเจ้าเจอรี่ตัวสังขารเนี่ยมันสามารถมัลติพลายเข้าใจไหมทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งปั้นทั้งเสริมมันจึงสามารถไปเอาลูกน้องหนูมาทั้งกองทัพเลยนะคะที่จะมารุมถล่มคุณนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหนึ่งต่อทั้งกองทัพเป็นศึกที่หนักมากศึกที่หนักที่มันไม่ใช่แค่หนักอย่างเดียวถ้าหนักแล้วนะคุณเห็นเป็นรูปธรรมนะคุณยังสามารถพอทำอะไรได้นะผู้ชายเนี่ยนะคะถ้าให้สู้กันเนี่ยนะหนึ่งต่อหนึ่งก็ยังไหวนะพอไหวนะคะถ้าเรียกว่าขนาดพอเท่ากันแต่ถ้าหนึ่งเนี่ยตัวเล็กๆนะแล้วไอ้มาหนึ่งตัวใหญ่ๆนะคุณต้องวิ่งอย่างเดียวยิ่งหนึ่งต่อสามคุณไม่ต้องสู้หรอกต่อให้ตัวใหญ่ยังไงหนึ่งต่อสามเนี่ยคุณไม่ต้องสู้เว้นเสียแต่ว่าคุณมีอาวุธก็ใช่ไหมแต่นี่หนึ่งต่อทั้งกองทัพ
แถมศัตรูยังมองไม่เห็นด้วยคุณหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ที่จะสู้พระเจ้าถึงพูดเช่นนี้ไม่ได้สบประมาทพวกเราเลยท่านบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเปรียบเหมือนกับฝุ่นเม็ดเล็กๆติดในกรงล้อเกวียนไม่มีทางที่จะอิสระได้ถ้าท่านไม่ช่วยพวกเราเห็นไหมเนี่ยท่านจึงช่วยเราฉะนั้นนี่แหละคือสาเหตุนะคะเจ้าเจอรี่ตัวพวกนี้แหละคือสาเหตุของความทุกข์ดิฉันขอเน้นภาพนี้นะคะพูดไปเลยนะคะว่าต่อจากนี้ไปถ้าคุณคิดจะโกรธใครแบบหัวฟัดหัวเหวี่ยงหรืออิจฉาใครขอให้คุณนะคิดถึงภาพนี้เข้าใจไหมนะคะปีหน้านะดิฉันจะเอาภาพพวกนี้มารวมเป็นอัลบั้มเคลือบพลาสติกนะคะที่จริงปีนี้ก็เริ่มมีแล้วนะคะคุณสามารถเอาไปทำเป็นที่รองจานได้หาเรื่องพูดกับคู่ครองกับลูกของคุณพูดเรื่องที่มันเป็นประโยชน์โดยเฉพาะภาพนี้เนี่ยโอ้โหตัวดีเลยที่จะพูดเนี่ยคุณพูดได้3ชั่วโมงไม่จบเลยนะคะต่อจากนี้ไปนะคุณดูให้ดีนะคะนี่คือตัวจริงของเราใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ตัวใจเป็นตัวจริงของเราซึ่งถูกเจ้าพวกนี้รุมนะคะรุมถล่มมันถูกเนี่ยบังคับไอ้เจ้าตัวนี้นี่คือคำพูดเจอร์รี่เนี่ยคือคำพูดคือการกระทำของเราอันเป็นผลเนี่ยนะคะจากเจอร์รี่ตรงนี้ฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะคะเวลาที่คุณเข้าไปในเหตุการณ์ที่คุณถูกเขากระทำถูกเขากระทำจนกระทั่งคุณนั่นนะโกรธต้องโกรธอย่างหัวฟัดหัวเบี่ยงขอให้คุณนึกถึงภาพนี้เข้าใจไหมนึกถึงภาพนี้ว่าแยกให้ออกว่าตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเขานะคะโดยดั้งเดิมแล้วตัวนี้ไม่มีพิษมีภัยตัวนี้โดยดั้งเดิมแล้วเป็นตัวที่บริสุทธิ์ไม่มีพิษมีภัยนะคะเขาเรียกภาษาพระเขาเรียกจิตประพัสสรภาษาดิฉันเรียกใจประพัสสรก็คือเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นะคะซึ่งแตกต่างจากพวกเจอรี่เข้าใจไหมฉะนั้นเขามาทำให้เราควรต้องโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงแต่ถ้าคุณพอมีปัญญานึกถึงภาพนี้นะเข้าใจมองผ่านทะลุสายตาเขาเลยเข้าใจเขาได้ว่าที่เขาทำอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเขาแต่เป็นอะไรของเขาคะแต่เป็นเจอรี่ของเขาเขินนะไม่กล้าใช้เจอรี่ไม่ต้องเขินใช้ไปเลยเจอรี่พูดให้อยู่ในวิถีชีวิตของคุณเลยแล้วชีวิตจะง่ายมากคือคุณจะไปคุยกับเด็กเนี่ยลูกของคุณสอนเรื่องเดียวเจอรี่นะลูกมีปัญหาอะไรมีเจอรี่เหรอเจอรี่กำลังทุกข์หัวอยู่เหรอกลุ้มเหรออะไรเนี่ยเพราะเราเด็กๆคำพูดผู้ชายเหอะผู้ชายเนี่ยใช้คำพูดไม่เก่งเท่ากับผู้หญิงนะคะฉะนั้นเจอรี่ตัวเดียวเนี่ยเอาอยู่หมดเลยนะคะคุณต้องมองให้ออกนะคะว่าสาเหตุที่เขาทำเช่นนั้นเพราะตัวใจของเขาถูกบังคับโดยใครคะเจอรี่จึงทำให้เขาพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดจนทำให้เราเจ็บปวดทำให้เขาเนี่ยกระทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำทำให้เราเนี่ยนะเจ็บปวดจนกระทั่งอยากที่จะโกรธต่อถ้าคุณพอรู้ตรงนี้นะคะคุณจะสามารถฝึกเรื่องเมตตากรุณาโดยที่ไม่ต้องพูดสักคำเดียวเลยแล้วเขาจะเกรงใจคุณเขาจะไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับคุณเลยพอคุณเนี่ยเข้าใจตรงนี้นะคะไอ้ความโกรธของคุณนะมันจะหายไปค่ะคุณจะมองคนอย่างเข้าใจยังมีปัญญาตรงนี้เจ๋งที่สุดสุดยอดที่สุดที่คุณสามารถเอาไปใช้กับคนรอบข้างโดยเฉพาะที่ทำงานซึ่งเลื่อยขาเก้าอี้กันเป็นว่าเล่นเลยใช่ไหมนะคือที่ทำงานเดี๋ยวนี้ไม่มีคำว่าเพื่อนที่แท้จริงเสียบกันน่ะถ้าเสียบได้เสียบเลยเข้าใจไหมแล้วคุณจะทำยังไงคุณจะเสียบเขาตอบคุณจะอะไรต่ออะไรตอบเลยมันไม่ใช่มันก็กงกรรมกงเกวียนมันจะต้องเอาธรรมของพระเจ้าหรือนิพพานมาเป็นเครื่องยุติคุณรู้ป่ะนี่คือความหมายของคำว่ายุติธรรมธรรมมาเป็นเครื่องยุติปัญหาแล้วมันจะต้องมายุติที่ข้างในของคุณฉะนั้นตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของการยุติธรรมเอาธรรมมาเป็นเครื่องยุติปัญหานะคะเวลาที่ใครทำอะไรที่มันเลวร้ายอะไรกับคุณคุณสแตนด์แบ็คเลยหายใจลึกๆเลยมองให้ออกว่าสาเหตุที่เขาทำไม่ใช่ตัวเขาจริงๆยิ่งเขาไม่มีธรรมะนะไม่รู้เรื่องพวกนี้คุณยิ่งต้องสงสารเขาคุณยิ่งต้องสงสารเขาว่าเขากำลังถูกเจ้าเจอรี่ทั้งกองทัพเนี่ยถล่ม
จึงทำให้เขาทำบาปเช่นนั้นทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมาเข้าใจไหมทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นนั้นมันไม่ดีกับเขาไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเนี่ยพวกนี้เป็นปัญญาทั้งนั้นเลยที่จะทำให้คุณนะนะไม่โกรธต่อตรงนี้แหละคือสาเหตุที่พระเจ้านะคะตำหนิถ้ามีคนเนี่ยนะโกรธโหฟาดโฉเวียงแล้วก็มีคนหนึ่งนะโกรธตอบคนแรกที่เขาโกรธพระเจ้าตำหนิคนไหนคะคนที่โกรธหรือคนที่โกรธตอบเห็นไหมซึ่งตรงนี้ยังง่ายเหรอตรงนี้ยังไม่ง่ายนะคะมันเหมือนกับคำสอนของพระคริสต์เนี่ยเขาตบตรงนี้ก็อีกด้านหนึ่งก็ตบใช่ไหมเขาจะเอาเสื้อแถมกางเกงให้ด้วยใช่ไหมนะคะฉะนั้นแต่มันง่ายนักเหรอเพราะมันทำไม่ได้ไงใช่ป่ะสาเหตุที่ทำไม่ได้เพราะขาดปัญญาตรงนี้ขาดปัญญาตรงนี้ที่จะเข้าใจข้างในของมนุษย์เนี่ยเรื่องจิตใจแล้วก็ขาดเรื่องสติปัฏฐานด้วยแต่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นน่ะนะคะที่คุณนะคะจะต้องเข้าใจคนเข้าใจคนว่าสาเหตุที่ใครเนี่ยทำอะไรร้ายอะไรต่ออะไรพวกนี้มันไม่ใช่ตัวจริงของเขาแต่เป็นเรื่องของเจอรี่เขาถูกเจอรี่กระทำแค่นี้เองนะถ้าคุณเข้าใจแค่นี้ไอ้ความโกรธเนี่ยนะคุณจะไม่โกรธเขาตอบเลยนี่แหละคือวิธีการที่พระเจ้าเนี่ยสอนคุณจะไม่โกรธแล้วคุณจะมองเขาอย่างมีเมตตาสงสารว่าสาเหตุที่เขาทำอย่างนี้เพราะเขาถูกใครกระทำคะถูกเจอรี่กระทำเนี่ยคุณจะเมตตาโดยที่ไม่ต้องพูด I love you ไอ้พวกนี้เนี่ยมันเกย์ชิบเป๋งเลยนะพูดต่อหน้าคนเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมันเลิฟจริงๆเหรอทุกคนน่ะลบตัวเองก่อนทั้งสิ้นแหละไม่มีทางถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้คุณจะรักคนอื่นไม่ได้เข้าใจมั้ยโดยเฉพาะคนในครอบครัวถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะความอดทนของคุณจะสูงมากเลยนะอ่ะโอเคใจเย็นๆอะไรต่ออะไรแล้วคุณก็ไม่โกรธตอบแถมยังมีความเห็นอกเห็นใจเขายังคงคุยกับเขาเหมือนกับธรรมดาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคนคนนั้นจะไม่รู้ว่าจะปฏิบัติกับคุณยังไงเลยเพราะเขาลอสเลยเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วตาต่อตาฟันต่อฟันเข้าใจไหมเขาควักลูกนึงแล้วต้องควักของกลับฉะนั้นทุกคนเขาก็ทำจะกลายเป็นเกมของโลกอะโลกมันจึงวุ่นอะแต่ถ้าคุณนะเล่นเกมอื่นนะคะเขาโกรธหัวฟัดหัววิ่งแต่คุณยังยิ้มโอเคเดี๋ยวคุยกันก่อนใจเย็นๆอะไรต่ออะไรพวกนี้เขาไม่รู้จะทำอะไรกับคุณเลยอะนะคะตรงนี้คือเรื่องสุดยอดเลยล่ะแล้วความเกรงใจคุณนะคะให้ความเคารพอะไรนับถือมันจะตามมาเองนะคะคุณอย่าจะไปใช้พระเดชอะไรกับคนไม่ได้นี่คือเนี่ยคือกลไกของพระเจ้าเรื่องอิจฉาริษยาก็เหมือนกันคุณเห็นคนบางคนหน้าอิจฉาชิเป่งไหมนะหน้าตาก็ดีการงานดีเงินดีทุกอย่างดีโอ้โหอยากอิจฉาเขาแต่คุณหาข้อมูลง่ายๆว่าคนคนนั้นมีธรรมะไหมเขาสนใจเรื่องธรรมะไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝึกวิปัสสนาหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้สนใจธรรมะไม่ได้ฝึกวิปัสสนานะคะคุณฟันธงได้เลยว่าข้างในของเขาต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจมั้ยเพราะข้างนอกเนี่ยมันก็ต้องใส่หัวโขนกันทั้งนั้นแหละเข้าใจมั้ยข้างนอกเนี่ยมีใครที่จะมาให้เรารู้เรื่องทั้งหมดของเขาไม่มีก็ต้องเชิดไว้ก่อนใส่หัวโขนไว้ก่อนแต่ไอ้ข้างในมันเป็นอย่างนี้ค่ะข้างในเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยตัวกายมีตัวใจแบกอะไรอยู่คะทั้งกองทัพอะแบกเจอรี่อะทั้งกองทัพเลยแต่ก็ต้องเสแสร้งก็ต้องเสแสร้งก็ใช่ไหมนะคะฉะนั้นคุณอะมองทะลุสายตาเข้าไปถึงข้างในนะคะแล้วไม่ต้องอิจฉาเขาเลยไม่ต้องอิจฉาเลยคุณนั่นแหละนะคะแม้ถูกท้าทายด้วยเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่หลากหลายสารพัดนึกแต่คุณก็ไม่โกรธและสามารถเนี่ยนะอยู่เหนือปัญหาได้ตรงนั้นน่ะคุณจะเป็นคนถูกอิจฉาอย่างรุนแรงเลยว่าเอ๊ะเธอตายด้านหรือยังไงทำไมเธอไม่ปี๊ดทำไมเธอไม่วีนทำไมเธอไม่อะไรทั้งนั้นเธอตายด้านหรือเนี่ยตรงนี้คนกันไม่เข้าใจคุณแล้วมันน่าอิจฉาคนที่ทุกข์ไม่เป็นเนี่ยตรงนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยสองเรื่องนะคะที่ดิฉันเนี่ยต้องการให้คุณเนี่ยฝึกเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้คิดถึงภาพนี้ทุกคนนะคุณทุกคนเลยนะคะจะอยู่ตรงนี้เพราะอริยสัจ4เป็น universal truth
ป็นข้อเท็จจริงเป็นความจริงของโลกนี้จักรวาลนี้ที่ไม่มีอะไรจะค้านได้มันเป็นความจริงของชีวิตฉะนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะยกเว้นจากเจ้าเจอรี่ทั้งกองทัพอันนี้ไม่มีนะคะเดี๋ยวดิฉันค่อยพูดต่อนะคะว่าเขามีเนี่ยถูกทุบถูกตีแต่เขากลบเขาจะกลบด้วยเจ้าเจอรี่สีชมพูแล้วว่ากันทีหลังเขาจึงคิดว่าเขามีปัญหานะคะเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ก่อนตกลงตรงนี้คุณเข้าใจแล้วนะคะคุณเข้าใจนะคะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะแบกขันของตัวเองแค่ขันของเราเนี่ย5ขันก็หนักจะตายละแล้วยิ่งคุณมีคู่ครองอีกเท่าไหร่อีก5ขันก็แบกไปสิใช่มั้ยลูกอีกคนนึงก็อีก5ขันใช่ป่ะของตัวเอง5คู่ครอง5ลูกอีก5 15ขันลูก2คนก็20ขันขยับมีลูกมากก็25ขันก็แบกไปแล้วขันพ่อแม่ที่ยังชราต้องดูแลก็อีกอ่ะใช่มั้ยนะ25ขันเนี่ย35ขันแล้วถ้าคุณอยู่ในระดับบริหารอยากไปหัวหน้าเขาไงนะก็รับผิดชอบพวกนั้นอีกกี่ขันโอ้ยคุณบวกเข้าไปแล้วคุณเนี่ยเข้าดิฉันเข้าใจนักการเมืองไม่ได้เลยนะทำไมใครถึงอยากจะมาเป็นนักการเมืองเป็นนายกนายกเนี่ยใครอยากจะเป็นมันเรื่องรับผิดชอบทั้งนั้นเข้าใจไหมแต่ที่อยากเข้ามาเป็นเพราะอะไรเห็นไหมดีดลูกคิดลงทุนแค่นี้เข้ามาจะได้อีกแค่นี้นี่เห็นไหมมันผิดฟ้าผิดตัวไปหมดเลยอะผิดฟ้าผิดตัวไปหมดเลยนะคะเมื่อเช้านี้ก่อนออกมากำลังแต่งตัวเนี่ยเปิดข่าวดูเทเรซาเมย์นะคะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษตอนเข้าไปนะผมยังดำอยู่ตอนนี้คุณไปดูสิขาวยังไม่ถึงปีดีอะก็ประมาณปีนึงเท่านั้นอะนายกรัฐมนตรีทุกคนแหละโอบามาเนี่ยเข้าไปก็ดำมาเนาะนะตัวนี้แบลเข้าไปก็ดำทั้งนั้นน่ะแต่ไม่เท่าไหร่เนี่ยขาวเลยทูริซ่าเมย์ยิ่งผู้หญิงนี่ยิ่งเห็นชัดเลยขาวทั่วเลยเดี๋ยวนี้นะคะนะตรงนั้นน่ะคือไปรับผิดชอบตั้งกี่ขันนะคนทั้งประเทศน่ะทำไมถึงอยากทำกันนักกันหนาก็ไม่รู้นะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะคุณต้องเข้าใจนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยของมนุษยชาติเลยที่จะต้องรู้เห็นไหมดิฉันเนี่ยรวบเอาอริยสัจ4ขันธ์5เนี่ยนะเข้ามาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วนะคะอันทีนี้เป็นเรื่องข่าวดีละข่าวดีเนี่ยก็คือพอผู้เจ้ารู้ปัญหาพวกนี้เรื่องของเจอรี่สาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยท่านรู้เลยว่าต้องช่วยคนยังไงท่านก็เลยเนี่ยโยนยามาให้แผงนึงเลยนะคะยาขนาดนี้คือสติปัฏฐาน4หรือพาตัวใจกลับบ้านพาตัวใจที่หลงทางเนี่ยตัวใจอ่ะสีแดงที่หลงจาทางอ่ะในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตเนี่ยกลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยเห็นไหมซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะไม่มีฉะนั้นนี่แหละคือเรื่องของสติปัฏฐาน4เป็นเรื่องใหญ่มากยิ่งใหญ่มากพระเจ้ารู้ว่าท่านแทงทะลุตลอดหมดเลยท่านจึงสามารถช่วยมนุษย์เนี่ยได้อย่างนะคะถึงเกินเลยนะคะพาตัวใจวิญญาณขันวิญญาณธาตุของเรานะคะที่หลงทางกลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยฉะนั้นนี่คือการทำบุญหนักบุญหนักตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเนี่ยใช้ตาใจมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายซึ่งเป็นฐานของสติหรือบ้านของใจตรงนั้นแหละคือการทำบุญหนักกรรมหนักในส่วนที่เป็นกุศลน่ะนะคะคือสติปัฏฐานคือวิปัสสนานะคะไม่มีอะไรนะคะจะดีเท่ากับการรู้จักตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราแล้วก็ยังพาตัวจริงของเรากลับบ้านได้นี่คือบรมสุขนะคะบรมสุขอย่าว่าแต่นั่นเลยนี่นะคะเนี่ยแค่ตัวกายของคุณเป็นหลงทางที่ไหนเนี่ยสิ่งแรกที่คุณอยากกลับคือที่ไหนคะบ้าน no place like home ใช่ไหมไม่มีที่ไหนอ่ะจะอบอุ่นเท่ากับบ้านของเราแล้วอ่ะใช่ไหมนะคะแต่นั่นคือบ้านของตัวปลอมทีนี้เนี่ยคุณรู้จักตัวจริงด้วยนะคะแล้วยังพาตัวจริงกลับบ้านด้วยได้ด้วยนี่คือบรมสุขไม่มีสุขอะไรที่จะเท่ากับความสุขอันนี้ค่ะและความสุขอันนั้นคืออะไรคะที่ดิฉันบอกคุณในนั้นวิมุตติสุขวิมุตติสุขนั่นแหละตรงนี้เป็นความรู้ที่เรียกว่า positive มากเลยนะคะที่ฝรั่งนะคะฝรั่งไม่เข้าใจนะจะต้องโทษชาวพุทธนั่นแหละที่อธิบายไม่เป็นถูกฝรั่งเขาบอกว่าโอ้ยพุทธศาสนานะ pessimistic นะคะมองโลกในแง่ร้ายพูดอะไรก็มีแต่ suffering ดุกกะเนี่ยทุกข์อะไรเนี่ย
ทำไมไม่เห็นพูดเรื่องดีบ้างคือไปพูดแต่อริยสัจข้อที่หนึ่งแต่ไม่ได้มาพูดอริยสัจข้อที่สามและที่สี่แม้ที่สองเนี่ยโอ้โหก็ยังเป็นทางออกเข้าใจไหมนะคะอริยสัจข้อที่สามเนี่ยคือเรื่อง positive จนไม่รู้จะนั่นไงเป็นข่าวดีที่สุดของมนุษยชาติเลยที่สามกับที่สี่แต่ตรงส่วนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทางศาสนาก็ไม่เข้าใจคุณเลยอธิบายไม่ได้ไงนะคะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยนะคะเอาสติมาปักที่ฐานก็คือการให้วิตามินแมวทอมทำให้แมวตัวใจของเราแข็งแกร่งวิ่งเข้าบ้านปิดประตูใส่หน้าใครคะใส่หน้าเจอร์รี่เจอร์รี่คือตัวพาหะ carrier of all problem พาหะที่เอาความทุกข์เนี่ยเข้ามาให้กับเราเข้าใจไหมถ้าแมวอ่อนแอหนูก็จะร่าเริงแล้วหนูร่าเริงถึงขณะคลองโลกนะคะตอนนี้ต่อจากนี้ไปนะคุณอย่าเอานิ้วชี้ของคุณไปชี้หน้าด่าใครในกรในขอในทรัมป์ในนู่นในนี่นะคะเธอเลวชิบเป๋งอะไรคุณอย่าเพราะคุณไปชี้ตัวไหนของเขาอะตัวเปลือกของเขาอะใช่ไหมคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรของเขาคะหนูค่ะหนูไม่ใช่แมวหนูนี่แหละเจ้าเจอรี่เข้าใจไหมเจอรี่นี่เห็นไหมดิฉันสรุปให้คุณแบบสั้นที่สุดคุณไม่ต้องไปนั่งอ่านก็ไตรปิฎกสี่มาเล่มใครมีเวลาอ่านก็อ่านนะไม่ใช่วันนี้ไม่ว่ากันดิฉันไม่อ่านเพราะอ่านไม่มีเวลาอ่านนะคะดิฉันสรุปให้คุณแล้วอริยสัจสี่เนี่ยนะคะเจอรี่ตัวนี้คือสาเหตุแห่งทุกข์สาเหตุของปัญหาทุกอย่างของโลกนี้โหนี่เป็นข้อความที่ผู้นำทั้งหลายต้องฟังเพราะตรงนี้จะช่วยเรานะเข้าไปต่อสู้กับศัตรูให้มันถูกสนามรบศัตรูของเราอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างในใช่ไหมอยู่ข้างในศัตรูของเราคือส่วนนี้คือใครคะคือเจอรี่แต่เราไปต่อสู้กับศัตรูที่ไหนสนามรบเนี่ยไปเปิดสนามรบนะเราต้องนะรักษาสันติภาพอะไรนะแล้วพอกลับไปบ้านประชุมเสร็จกลับบ้านไปสร้างอะไรสร้างอาวุธมากขึ้นคุณจะหาสันติภาพโดยการสร้างอาวุธมากขึ้นได้ยังไงนะคะเหมือนกับบอกให้คนมาเลิกเหล้าโดยการกินเหล้าจะเลิกเหล้าใช่ไหมกินก็ไปเยอะๆกินก็ไปเยอะๆมันเรามาเลิกเหล้าได้ไหมคุณจะหาสันติภาพโดยการไปทำอาวุธมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันได้ไหมสันติภาพตรงนั้นมันไม่ได้เนี่ยสมัยของมาร์กเก็ตแทชเชอร์นะคะเขาใช้คำว่านิวเคลียร์ดีเทอรันดีเทอรันก็คือเนี่ยการป้องกันเนี่ยนะคะสงครามนิวเคลียร์โดยการเราต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เพื่อเขาจะได้กลัวเรามันไม่ใช่นี่มันเป็นตรรกะที่มันออกจากตะตุ่มอ่ะมันไม่ใช่ออกจากสมองมันไม่ใช่แล้วแต่ละคนก็ไปสร้างอ่ะไอ้ประเทศมันจุ้นจนๆเนี่ยเกาหลีอะไรก็ยังไปสร้างมันเพื่ออะไรกันตรงนี้คุณเห็นว่าผู้นำของชาติมันก็ยังไม่มีปัญญาที่จะคิดนะนะคะว่าสันติภาพโลกจะต้องออกจากเนี่ยวิมุตติสุขข้างในของแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็มาบวกกันกลายเป็นอะไรคะสันติภาพโลกง่ายชิบเป๋งเลยแค่บวกเท่านั้นน่ะไม่ต้องลบไม่ต้องคูณไม่ต้องหารด้วยซ้ำมันก็ได้คำตอบออกมาแต่เขาไม่รู้เพราะอะไรสาเหตุที่เขาไม่รู้เพราะเขาไม่รู้สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงเขาไม่รู้สาเหตุปัญหาที่แท้จริงว่ามันมาจากตัวเดียวคือใครคะเจอรี่พวกเราลองคิดนะผู้นำรัฐบาลเนี่ยเอา5คน5นิ้วก็พอที่รับผิดชอบกับต่อการตายของมนุษย์เนี่ยนับล้าน5นิ้วก็พอคนแรกคือใครไหนฮิตเลอร์มาก่อนเลยเขาฆ่าคนไปตั้งเท่าไหร่ฮิตเลอร์ฆ่าคนยิวประมาณ6ล้านแต่ไม่ยิวอีกล้านหนึ่งประมาณ7ล้านฮิตเลอร์ที่ดังเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาฆ่าอย่างเป็นระบบเข้าใจไหมเขาสร้างอุตสาหกรรมฆ่ามนุษย์อย่างเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพนี่คือสาเหตุที่เขาเนี่ยถูกจำได้อย่างแม่นยำคุณไปดูสารคดีโอ้โหเขาเป็นระบบจริงๆระบบนี่ก็คือจะฆ่ายังไงให้มากที่สุดจะฆ่ายังไงให้ประหยัดที่สุดจะฆ่ายังไงให้มันอะไรอ่ะได้ประสิทธิภาพ
นะคะให้มันมากที่สุดนะคะประหยัดที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็ให้คนข้างนอกไม่รู้เลยคนนอกเยอรมันไม่รู้เลยให้มันเป็นความลับที่สุดแล้ววิธีการของเขาว่าโอ้โหลักษณะของเขาเนี่ยนะอันนั้นถอดเสื้อผ้าก่อนอ่ะเข้าห้องนะอาบน้ำอาบท่าอะไรต่ออะไรแล้วก็ต้อนเข้าไปเนี่ยในห้องนะแล้วก็ปล่อยแก๊สอะไรออกมาโอ้โหพวกนี้มันเป็นระบบจนน่ากลัวจนน่ากลัวว่ามันไม่น่าใช่มนุษย์ทำกันน่ะเนี่ยฮิตเลอร์ตกลง7ล้านคนคนที่2ใครนะคนที่2ใครที่ฆ่ากันนับล้านใครนะพรพจน์อีกเท่าไหร่คะพรพจน์เนี่ยเขมรเนี่ยหมดไปแล้ว2ล้านหมดไป2ล้านเรื่องของพรพจน์นะคะเป็นผลพวงจากสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามเป็นเรื่องที่ถูกกุขึ้นมาแบบน่ากลัวเลยสงครามเวียดนามคนเวียดนามตายไปประมาณ 2-3 ล้านคน 2-3 ล้านคนโดยไม่จำเป็นนะคะพวกทหาร GI พวกนั้นเนี่ยประมาณเนี่ย 8-9 แสนคนนะคะนั่นน่ะฝีมือของจอห์นสันนะคะเนี่ยแล้วก็มาพลแล้วใครอีกคนนึงเนี่ยในเอเชียของเราสตาลินสตาลินเนี่ยอีกคนนึงนะคะฆ่าไม่ต่ำกว่า20ล้านคนสตาลินเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านนะคะเอาพวกเนี่ยรัสเซียพวกอะไรเนี่ยในยุคนั้นนะคะนี่ก็อีกตัวหนึ่งแล้วที่แสบที่สุดคือเมาเซตุงนะฆ่าคนจีนไม่ต่ำกว่า60ล้านคุณอยากไม่อยากเชื่อเลยใช่ไหมข้อมูลนี้นะคะไม่ได้มั่วนะดิฉันเอามาจากหนังสือนะคะวอลชอนผู้หญิงคนนี้เนี่ยเกิดเนี่ยสามชั่วอายุคนอยู่ในยุคตั้งแต่เมาเนี่ยนะ The Long March ตั้งแต่สู้กับพวกญี่ปุ่นนะคะพวกนั้นเนี่ยแล้วก็เนี่ยพวกมินตั๋งอะไรสู้กับเนี่ยสู้มาเลยจนกระทั่งเป็นคอมมิวนิสต์ในช่วงเนี่ยพอมันเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยไอ้นั่นน่ะมันขึ้นหน้าไอ้อำนาจมันขึ้นหน้านะคะแล้วเขาก็ไม่มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์คิดว่าจะทำเมืองจีนให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนะโดยแค่ตั้งเตาเผานะคะเตาหลอมเหล็กอยู่หลังบ้านเตาเผานี่แหละนะคะแล้วก็เกณฑ์ให้ทุกคนเนี่ยคนจีนต้องไปเก็บเศษเหล็กนะพวกหม้อหายกระทะอะไรที่มันเป็นเหล็กเอามาใส่ปรากฏว่าปีนั้นไม่มีใครทํานาไม่มีใครทําเกษตรปีต่อมาไม่มีการเก็บเกี่ยวแค่ช่วงนั้นนะคะ6970 1969 1970เนี่ยพวกเรามันไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์ที่ไกลเกินไปคนจีนน่ะตรงนั้นน่ะตายเหมือนใบไม้ร่วงด้วยความอดอยาก30ล้าน30ล้านเนี่ยไปละแล้วช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมสวจำได้ไหมเนี่ยที่เอาคนแก่คนเฒ่าอะไรเนี่ยนะไปนะโดยให้พวกเด็กยกพวกเด็กเนี่ยนะขึ้นมานะคะลูกเด็กมันจะไปรู้อะไรเด็กเมื่อวันซื้อน่ะนะเนี่ยแล้วก็ไปมอมเมาเขาเอาพวกเนี่ยคนแก่คนเฒ่าไปฆ่าซะเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ฆ่าแบบว่าโดยตรงอีกทั้งหมดนะคะ60ล้านนี่ under estimate นะคะอาจจะถึง 8-90 ล้านเนี่ยตรงนี้นะคะฉะนั้นคุณเห็นไหมแค่ใครอะฮิตเลอร์พอลพอตสตาลินเมานะคะยังไม่ครบเลยเนี่ยหมดไปทั้งหลายร่วมร้อยล้านแล้วไม่นานวันนี้เนี่ยไอ้ที่เราดูหนังละวันด้ากุตตู้ทุตซี่อะไรอะไรที่เอาขวานเที่ยวฟันคนนั่นน่ะตอนนั้นน่ะหมดไปอีกล้านหนึ่งนะคุณหมดไปอีกล้านหนึ่งแล้วอย่าคิดว่าตอนนี้เขาไม่ฆ่ากันนะคุณเขาก็ยังทำกันอยู่แหละบางทีก็ฆ่ากันแบบเราไม่ได้รับรู้ว่าข่าวอะข่าวตอนนี้มันก็บิดเบือนกันสารพัดเลยทั้งหมดเนี่ยฆ่ากันเนี่ย5คนเนี่ยสี่ห้าคนตรงนี้นะคะที่คนเนี่ยหมดไปเนี่ยร้อยกว่าล้านใครเป็นตัวปัญหาหลักตรงนั้นเจอรี่ตัวเดียวใช่ไหมเจอรี่ของเขาตัวเดียวนะคะคุณต้องการแค่คนคนเดียวที่มีอำนาจทางการเมืองทางการเงินทางเศรษฐกิจตรงนี้แค่ตัวเดียวอะมาเทคโอเวอร์เนี่ยตัวใจของเขาเสร็จเลยเห็นไหมคนเนี่ยนัดตายกันเป็นใบไม้ร่วงคุณเห็นไหมคะว่าข้อมูลนี้สำคัญไหมมันสำคัญที่สุดเลยอะของโลกไม่ใช่ของแค่ชาวพุทธแค่นั้นเองอริยสัจสี่ไม่ใช่ให้แค่ชาวพุทธให้คนทั้งโลกนี่คือข้อมูลที่พวกเนี่ยนักการเมืองทั้งหลายผู้นำทั้งหลายมันต้องฟังเข้าใจไหมว่า
พื่อเราจะได้ต่อสู้กับศัตรูที่มันถูกสนามรบนะคะแต่ก็อนิจจาแล้วก็พูดกันเนี่ยแค่นี้จ๊ก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 ไม่เป็นไรนะคะฉะนั้นทางออกคืออะไรถ้าแมวอ่อนแอหนูก็จะแข็งแกร่งคุมคนทั้งโลกแต่ถ้าแมวแข็งแกร่งหนูนี่แหละจะเขินอายหนูจะไม่กล้าสู้กับแมวเพราะยังไงหนูกับแมวแมวต้องตัวใหญ่กว่านี้นี่คือยุทธศาสตร์ของพระพุทธเจ้าฉะนั้นหน้าที่ของเรานะคะก็คือต้องทำแมวตัวใจของเราให้แข็งแกร่งโดยการทำอะไรคะฝึกอะไรคะสติปัฏฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านทุกครั้งที่คุณเนี่ยเอาตาใจมาดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายก็คือการอัดวิตามินให้แมวทอมอัดวิตามินให้แมวทอมทำให้แมวตัวใจแข็งแกร่งเพื่อแมวทอมจะได้ไปต่อสู้กับหนูเจอรี่ให้กับคุณตรงนี้คือทางออกที่สวยงามที่สุดเลยและทุกคนสามารถทำได้เมื่อทำตรงนี้แล้วเป็นบุญบุญก็จะเกิดกุศลนั่นคืออะไรคะวิมุตติสุขวิมุตติสุขเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็หมายความว่าเจอรี่เนี่ยออกไปแล้วแมวทอมแข็งแกร่งต่อสู้จนเจอรี่เนี่ยออกไปก็เจอวิมุตติสุขตรงนี้เป็นทางออกที่ทุกคนเนี่ยสามารถทำได้แล้ววิมุตติสุขของทุกคนตรงนี้มารวมกันก็คือสันติภาพโลก world peace เห็นไหมเนี่ยความรู้ของพระเจ้าเนี่ยพาเราไปสู่ world peace เนี่ยสันติภาพโลกแค่นี้เองโดยใช้หลักการเรื่องอริยสัจ4ขันธ์5สติปัฏฐาน4เท่านี้เองจริงๆเนี่ยโหยแล้วความรู้ที่มันยิ่งใหญ่ตรงนี้เนี่ยมารู้แค่ขีดจำกัดน่าตกใจนะเรื่องพวกนี้เนี่ยแม้เจ้าหน้าที่ทางศาสนาของเราก็ยังไม่รู้นะขันธ์5เนี่ยขันธ์5นี่ไม่ค่อยรู้กันนะพระก็ยังไม่รู้คือท่องเป็นไงขันห้าคืออะไรอ่ะทุกคนรู้ตอนนี้ไงเนี่ยลูกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยท่องกับเป้า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 แต่ไม่มีไอเดียเลยว่าเขาว่าอะไรกันไม่รู้เรื่องเนี่ยถ้าดิฉันไม่มาใช้นวัตกรรมใหม่ที่มาสอนคุณคุณก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคุณก็คิดว่าขันห้าขันห้าบางคนนี่ว่าขันห้าใบด้วยซ้ำใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะอะไรก็ไม่รู้ว่าขันห้าใบใส่ดอกไม้ถูกเทียนอะไรนะนะบูชาขันห้าแล้วยุ่งกันไปหมดเลยนะคะนี่แหละคือเรื่องขันห้าของเราอริยสัจสี่ทั้งหมดอยู่ในขันห้านี้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมอริยสัจสี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือลักษณะของความทุกข์เนี่ยเนี่ยพวกนี้เนี่ยคือทุกข์อ่ะใช่ไหมสมุทัยก็อยู่ตรงนี้ใครคะสมุทัยเนี่ยสาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยคือใครคะเนี่ยเจอรี่เนี่ยเนี่ยทุกข์กับสมุทัยภาพนี้จบเลยใช่ไหมใช่ไหมนะคะแล้วก็เนี่ยนิโรธนะคะนิโรธมรรคเนี่ยเห็นไหมอยู่ตรงนี้เลยฉะนั้นตรงนี้นะคะดิฉันเนี่ยต้องบอกคุณก่อนนะคะว่าก่อนที่คุณจะมาฝึกเรื่องสติปัฏฐาน4ได้คุณต้องปูพื้นฐานคือหมายความว่าทำพร้อมกันสองอย่างพร้อมกันนะคะที่จะลดประชากรของเจอรี่ก่อนเพราะเจอรี่เนี่ยมันเยอะแยะเลยนะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องทำนะคะก็คือว่า5ข้อตรงนี้นะคะ5ข้อตรงนี้ก็คือฝึกหัดเนี่ยรักษาศีลนะคะอะไรดีๆทำให้หมดอะไรไม่ดีอย่าทำฟังสัญชาติญาณของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ฝึกหัดการให้วัตถุทานจนมากเรารู้อะให้วัตถุทานที่จริงนะคะให้เวลากับให้ความอดทนเนี่ยโดยเฉพาะกับคนในบ้านสำคัญที่สุดเข้าใจไหมให้เวลาโดยเฉพาะกับลูกให้เวลากับลูกไม่ใช่โอ้เดี๋ยวก่อนแม่ต้องวิ่งไปทำงานนะเนี่ยเอาอันนี้เล่นไปก่อนเนี่ยเกมมาดีดีลูกอยากเล่นเล่นเกมเดี๋ยวแม่ต้องไปทำงานเดี๋ยวได้นู่นแม่ต้องทำนู่นไหมโอ้ยคุณนี่ไงเด็กมันจะเอาอนาคตที่ไหนมายุคนี้มันกลายเป็นอะไรแล้วไม่รู้น่ากลัวมากนะคุณนะคะนี่คือเนี่ยการให้เวลากับเขาให้ความอดทนให้อภัยอย่าไปโกรธคนง่ายๆนะคะเนี่ยทำตัวให้เรียบง่ายติดพื้นติดดินอย่าทำเป็นคนยุ่งยากไม่ต้องกลัวตายอุ้ยคุณไม่ได้ตายครั้งนี้ครั้งเดียวคุณตายมานับไม่ถ้วนแล้วจนคุณเบื่อแล้วเบื่อที่จะตายอีกแล้วมุดกลับมาอีกแล้วต้องตายอีกแล้วคุณจึงเลือกมาตรงนี้เพื่อคุณจะได้ตายอีกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ตายจริงเลยไม่ต้องกลับมาแล้ว
ใช่ไหมนี่แหละคือการไม่ปวดตายนะคะแล้วก็ต้องเชื่อกฎแห่งกรรม5ข้อตรงนี้นะคะถ้าคุณทำได้ก็คือการค่อยๆลดประชากรเจอรี่โดยเฉพาะพวกดำๆเจอรี่ดำๆเจอรี่ชมพูนะคะพวกนี้คุณต้องลดไปก่อนเพราะจู่ๆนะจะมาสติปัฏฐาน4เนี่ยพาตัวใจกลับบ้านน่ะคุณทำไม่ได้หรอกคุณต้องลดประชากรเจอรี่ให้น้อยลงก่อนนะคะเนี่ยให้เหลือพวกดำฉะนั้น5ข้อนี้นะคะอยู่ในหนังสือ2เล่มคือคู่มือชีวิตภาคศีลธรรมแล้วก็ภาคกฎแห่งกรรมแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยเกรย์แอเรียมันเยอะมากคุณเข้าใจไหมบริเวณสีเทามันเยอะมากมันไม่ได้เรื่องตรงไปตรงมานะคะดิฉันบอกคุณนะคุณอย่ามีอีโก้กับเรื่องสีของตัวเองมากเกินไปคิดว่ายุงสักตัวฉันก็ไม่เคยตกนกมดสักตัวก็ไม่เคยบี้นะคะนะแต่ว่าคุณเคยสังเกตไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้ดิฉันเล่าให้คุณฟังนะคะดิฉันถูกฝรั่งเนี่ยนะจวกมาแบบน่าดูเลยเขาสงสัยว่าทำไมพระทางฝ่ายเถรวาทถึงไม่ทานมังสวิรัติประเทศที่ทานมังสวิรัติเนี่ยมีใครนะทางฝ่ายทิเบตเขามังสวิรัติไหมเขามังนะพม่านี่ก็มังเยอะนะนะคะมีแต่ของเถรวาทไทยอ่ะที่เรียกว่านะแล้วส่วนมากอาหารพระจะเน้นเนื้อสัตว์มากกว่าด้วยมากกว่าผักนะคะนะคะฝรั่งเขาถามอย่างนี้ว่าเอ๊ะเขาดิฉันสอนที่วัดมหาธาตุที่อังกฤษเนี่ยนะคะก็มีฝรั่งเนี่ยมานะคะแล้วก็สวดมนต์เสร็จก็ต้องแผ่เมตตานะคะอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะเอ๊ะแต่ทำไมพระกินเอากินเอาอ่ะนะเราก็คิดว่าเอาคำของพระพุทธเจ้ามายันเอาพระฉันอาหารได้ฉันเนื้อสัตว์ได้ตราบใดที่หนึ่งไม่ได้รู้จักสัตว์ตัวนั้นไม่ได้ฆ่าเองไม่ได้บอกใบให้คนฆ่ามาให้กินฉันได้นะคะเหมือนกันเราไม่รู้ไม่เห็นนะคะแต่เขาบอกว่าฮิปโปคริตเขาใช้นะคำว่าฮิปโปคริตพูดอย่างทำอย่างในขณะบอกว่าพระเนี่ยจะต้องนะ propagate เรื่อง loving kindness compassion นะสอนให้คนมีเมตตากรุณานะแผ่เมตตาออกไปอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ตราบใดที่ยังคงฉันเนื้อสัตว์ถ้ามี demand ก็มี supply เข้าเอาตัวอย่างให้ดูอ่ะพระเถรวาทในโลกนี้เอาพระเนี่ยท่านมหายานเถรวาทนะคะรวมกันสมมุติว่า1ล้าน1ล้านรูปถ้าพระ1ล้านรูปตรงนี้นะคะมังสวิรัติหมดไม่กินเนื้อสัตว์เขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าในแต่ละปีเนี่ยชีวิตของสัตว์เนี่ยนะน้องหมูน้องหมาน้องปลาน้องไก่อะไรพวกนี้นะคะน้องเป็ดจะถูกเซฟไป10ล้านตัวต่อปี10ล้านตัวต่อปีนี่ไม่ใช่น้อยนะคือหมายความว่า10ล้านชีวิตที่ไม่ต้องถูกฆ่ามาวางบนจานเหตุผลของเขาแน่นไหมคุณเถียงเขาไม่ได้เลยจริงไหมเถียงไม่ได้เลยตรงนี้เป็นข้อเท็จจริงแล้วตอนนี้นะคะพวก vegetarianism veganism vegan เนี่ยนะพวกเนื้อนมไข่นี่เขาก็ยังไม่เอาเลยนะเนี่ยกินนมวัวเนี่ยไปเบียดเบียนวัวเนี่ยแล้วเขาทำอย่างมีเหตุผลด้วยซ้ำไม่ใช่ทำตามแฟชั่นนะเกาองแจเอา10วันนะอันนี้ตามประเพณีตามประเพณีแต่เขาทำด้วยเหตุผลจริงๆว่านั้นเขาไม่อยากที่จะเบียดเบียนสัตว์ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณจะไปเนี่ยจะเถียงเขายังไงฉะนั้นคุณอยากไม่มีอีโก้ในเรื่องนี้เนี่ยมากจนเกินไปเข้าใจในเรื่องศีลตราบใดที่เรายังกินเนื้อสัตว์อยู่คุณต้องรู้ว่าจะต้องมีสัตว์ถูกฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารของเราและอุตสาหกรรมนะคะฆ่าสัตว์เป็นอาหารเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าอุตสาหกรรมอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ละวันเนี่ยสัตว์ชีวิตสัตว์ที่ถูกสังเวยมาเป็นอาหารนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาที่คุณคิดว่าศีลของเราบริสุทธิ์นะคะน้อยๆหน่อยน้อยๆหน่อยนะคะอย่ามาภูมิใจตัวเองเนี่ยนะถามจริงๆเนี่ยถ้าน้องปลวกเนี่ยกินบ้านคุณจะเลือกอะไรเลือกบ้านหรือเลือกปลวก
เลือกบ้านไหนเมื่อคุณตอบโดยที่ไม่ต้องสงสัยเลยเลือกบ้านค่ะนะก็กริ้งมาจะทำการส่งนะน้องปลวกล้านตัวขึ้นสู่สวรรค์ค่ะไหนนะคะฉีดปลวกให้หน่อยได้ไหมคะวันพรุ่งนี้นะนั่นนะทำพิธีกรรมเนี่ยส่งปลวกอย่างมากที่สุดคุณก็แผ่เมตตาให้เขาก็เท่านั้นแต่ตรงนี้ที่ฉันพูดเนี่ยเพื่อไม่ใช่ต้องการบอกว่าคุณต้องมังสวิรัติไม่ใช่ไอ้เรื่องอาหารเนี่ยมันอยู่ในฟู้ดเชนแล้วมันจะแก้อะไรที่จะทำให้ทุกคนมังอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะแต่ในที่สุดทุกอย่างมันจะต้องมายุติที่ไหนที่นิพพานหรือเปล่ายุติธรรมเนี่ยธรรมตัวนั้นคือนิพพานนิพพานตัวนี้แหละธรรมอันเป็นเครื่องทำให้ยุติคุณต้องรู้ตรงนี้แล้วก็ทำอย่างดีที่สุดเท่านั้นนะคะเอาอีโก้เนี่ยเรื่องของการรักษาศีลเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็ทำตรงนี้นะคะฉะนั้นตรงนี้ก็คือการลดประชากรของเจอรี่ให้ลดน้อยลงนะคะแล้วก็ที่เหลือตรงนี้แหละคุณจึงจะมาใช้ตาใจมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายเพื่อเคลียร์พื้นที่นะคะเอาเจอรี่เนี่ยออกให้หมดเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อคุณจะได้มาศึกษาเจ้าเจอรี่แต่ละตัวตรงนี้คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานฉะนั้นสองวันนี้เราจะเน้นสองฐานแรกก่อนแล้วอาทิตย์หน้าเราจะมาเน้นฐานที่3ที่จะมาศึกษาเจ้าเจอรี่อย่างเป็นวิทยาศาสตร์คือฐานที่3นี่แหละคือวิปัสสนานะคะฉะนั้น2เล่มนี้เนี่ยขอให้คิดว่าอยู่ในคอร์สนี้นะคะดิฉันไม่ได้เป็นพระเป็นชีนะคะฉะนั้นดิฉันไม่มีคือไม่อยากทำด้วยที่จะมานั่งจ้ำจี้คุณเนี่ยว่าจะต้องนะทำความดีคุยคุณจะไม่รู้เหรอว่าคุณต้องทำความดีคุณก็ทำไปแต่ดิฉันพยายามที่จะเน้นในส่วนที่คนเนี่ยส่วนมากสอนยากอะนะคะแล้วก็สอนผิดสอนถูกอะไรกันตรงนี้นั่นก็คือเรื่องของกรรมหนักในส่วนที่เป็นกุศลนะคะก็คือเรื่องสติปัฏฐานนะคะฉะนั้นเราเนี่ยมาเน้นเนี่ยเรื่องนี้ดูต่อนะคะฉะนั้นหลังจากที่คุณเนี่ยฝึกสติปัฏฐาน4แล้วพาตัวใจกลับบ้านแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้หมายความว่าปัญหาที่คุณเจอแต่ละวันนะคะมันจะหายไปไอ้ลูกที่เคยนอนเนี่ยยันเที่ยงงานก็ไม่ทำอะไรแต่อะไรพวกนี้เขาก็ยังนอนยันเที่ยงเขาก็ยังไม่อยากทำงานอยู่แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคุณหงุดหงิดคุณทุกข์คุณกลุ้มจะไม่รู้จะทำยังไงนะคะมันรำคาญมันทุกข์อ่ะนะคะแต่ตอนนี้คุณสามารถที่จะอยู่เหนือมันได้เพราะปัญหาบางอย่างนะคะคุณโดยเฉพาะปัญหาครอบครัวนะคะเขาถึงเรียกปัญหาโลกแตกคือมันแก้ไม่ได้เข้าใจไหมมันแก้ไม่ได้มันไม่รู้จะแก้ยังไงสิ่งที่คุณจะทำได้ก็คือปล่อยวางด้วยใจกล้าๆเป็นยังไงก็เป็นคันแล้ววะเข้าใจไหมตรงนี้ไม่ใช่ทำกันได้ง่ายๆนะถ้าตัวใจของคุณอ่ะจะเป็นแมวทอมที่มันอ่อนบวกเปียกคุณทำไม่ได้ตรงนี้สำคัญเลยทำไม่ได้ถ้าแมวทอมอ่ะตัวใจของคุณอ่อนบวกเปียกมันก็ยังถูกอย่างเงี้ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อแมวตัวใจแข็งแกร่งตัวนี้แข็งแกร่งนะคะแล้วไอ้เจอรี่มันจะมาครอบคุณแต่คุณไม่ยอมให้มันครอบไม่ยอมที่จะหงุดหงิดทุกตามมันไปอย่านะโดยการเอาสติมาปักที่ฐานนี่คือทางออกเดียวอุเบกขาปล่อยวางฉะนั้นเรื่องปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่เราฟังกันจนเฟือโยมทุกอย่างเป็นอนิจจังนะมันไม่มีตัวตนอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยปล่อยโอ้โหเราฟังจนเฟือเพราะงั้นฟังจนเฟือกลับไปบ้านก็ไปกลุ้มต่อทุกต่อรู้แค่นี้เพราะเราไม่รู้ทำยังไงทีนี้คุณรู้แล้วยังว่าทำยังไงก็คือทำแมวทอมของคุณเนี่ยให้แข็งแกร่งโดยการพาตัวใจกลับบ้านเอาสติมาปักที่ไหนที่ฐานเข้าใจไหมเมื่อปักที่ฐานแล้วปัญหาก็ยังอยู่คนตัวเหม็นก็ยังเหม็นอยู่ปัญหาการเมืองก็มีอยู่นะคุณสามีก็ยังไปบ้านนู้นอยู่ไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันทำสติปัฏฐานแล้วคุณสามีกลับมาเลยไม่ใช่แต่คุณนั่นแหละจะมีความแข็งแกร่งที่ว่าตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดว่าจะเอายังไงกันนะจะเดินหน้าจะอะไรต่ออะไรนะก่อนหน้านั้นคุณไม่กล้าไงตัดสินใจนะคะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างนะคะระหว่างก่อนแล้วก็หลังการฝึกสติปัฏฐานคุณเห็นไหม
ก่อนเนี่ยโอ้โหคุณนะทั้งจมทั้งสำลักน้ำทั้งทุกข์ทั้งอะไรต่ออะไรวุ่นวายกันไปหมดเลยมันทุกข์อ่ะแต่พอคุณสติปัฏฐานแล้วพาตัวใจกลับบ้านได้แล้วโอ้โหคุณเนี่ยลอยละลอยเหนือน้ำละเข้าใจไหมปัญหาอะไรเนี่ยมากลายเป็นเรื่องท้าทายกลายเป็นเรื่องของการทำข้อสอบนะสู้กับมันเลยเพราะคุณไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะคุณรู้ป่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้วคุณต้องสู้อย่างเดียวคุณต้องเอาชนะปัญหาชีวิตพวกนี้ให้ได้และที่สำคัญไม่มีใครทำแทนคุณได้นอกจากตัวคุณเองไม่ใช่ว่ามานั่งเนี่ยต่อหน้าคิดว่าพระเจ้าจะช่วยคุณได้นะที่ขอกันน่ะคุณขอได้ขอให้ข้างในแข็งแกร่งนะขอที่จะให้ข้างในแข็งแกร่งที่จะต่อสู้กับเจอรี่ให้ได้แต่ในที่สุดคุณต้องลงมือทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองคุณต้องทำบุญทำบุญเนี่ยก็คือตาใจอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอยู่กับรูปธรรมเนี่ยจึ๊กๆๆๆเนี่ยคุณต้องทำบุญนี่คือการทำบุญน่ะเห็นมั้ยส่วนนี้ไม่มีใครคอนเนคให้คุณเนี่ยเรารู้แต่ว่าทำบุญก็ทำบุญใส่บาตรทอดกฐินทอดผ้าป่าสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปสร้างโรงเรียนสร้างอะไรแต่อะไรสร้างกันกลับบ้านคุณก็ไปกลุ้มต่อไอ้อิ่มบุญน่ะอิ่มนานแค่ไหน2นาที5นาทีเอาบุญมาฝากนะวันนี้ไปทำบุญนะอะไรต่ออะไรบุญฝากนะเขาก็อนุโมทนาบุญกับคุณแต่พอข้ามวันอะไรนะผัสสะเห็นลูกอย่างนั้นก็ทุกข์อีกไหมทุกข์อีกแต่ท่านบุญหนักตรงนี้ทุกข์ขึ้นมาทีไรเนี่ยคุณน่ะทำบุญทันทีเลยทำบุญทันทีเอาสติมาปักที่ฐานทันทีเพื่อให้เกิดกุศลกุศลนั้นคืออะไรคะข้างในอ่ะกุคืออะไรวิมุตติสุขเห็นไหมแล้วก็ได้กับคุณน่ะคุณจึงปล่อยวางได้คุณจึงอุเบกขาได้กับพวกปัญหาโลกแตกอย่างนั้นคุณอย่าคิดนะว่าดิฉันไม่มีปัญหาโถผู้หญิงที่มีลูกมีผัวมีหลานเนี่ยจะไม่มีปัญหาเหรอนะลูกหนึ่งคนก็ขันห้านี่สามคนนะ15ขันเนี่ยหลานมาอีกคนนะ20ขันแล้วคุณสามีอีกหนึ่งอะเท่าไหร่25ขันของตัวเองอีก5ขัน30ขันโหยคุณมีทั้งนั้นแหละแต่ดิฉันสู้ไงถึงทิ้งมาเนี่ยมาดูแลพวกคุณน่ะคุณคิดว่าเอาพลังมาจากไหนอ่ะไอ้ทิ้งเนี่ย30ขันที่อยู่ข้างหลังน่ะอีนุ่งตุงนางเลยแหละนะคะฉะนั้นแต่รู้ว่านี่แหละคือทางออกของชีวิตมันไม่มีอะไรที่จะเป็นทางออกที่ดีกว่านี้แล้วซึ่งพระเจ้าพูดมา 2,600 ปีแล้วแต่เราก็ไม่เข้าใจเข้าใจแล้วยังคะเนี่ยดิฉันแปลไทยเป็นไทยให้คุณน่ะไปบาลีเป็นไทยแล้วไทยยากก็เป็นไทยง่ายเราไม่ใช่แค่นั้นอะให้คุณรู้หลักการปฏิบัติเพราะไอ้ know how อะ how to ตัวนี้คือตัวสำคัญที่สุดที่ยังขาดมากในวงการสอนนะคะทุกครูบาอาจารย์ดีทั้งนั้นนะอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีทำอะไรอย่างโน้นอย่างนี้แต่มันกลายเป็นเรื่องของปรัชญาไปหมดความคิดที่มันไม่มีไอ้ตัว how to อะเข้าใจไหมอยู่ในนั้นฉะนั้นสิ่งแรกที่ดิฉันให้คุณในเช้าวันนี้หนึ่งช่วยคุณรู้จักตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราแล้วสอนให้คุณเนี่ยดูแลรักษาตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงนะคะโดยการฝึกพาตัวใจกลับบ้านบ้านเป็นสถานที่ปลอดภัยที่อบอุ่นที่ใครมาทำอันตรายเราไม่ได้อีกแล้วนี่คือบ้านนี่แหละคือฐานของสติเห็นไหมฐานของสติเนี่ยพอพูดสติปัฏฐานไม่ใช่เรื่องของฉันเธอฉันไม่อกหักผัวฉันดีฉันไม่ต้องเข้าวัดโอ้ยคือไม่รู้ก็ไม่เข้าใจกันนะคุณยังไปอย่าไปตำหนิอะไรคนเลยทั้งหมดนี้นะคะมันอยู่ที่การสอนสอนก็ต้องให้คนเนี่ยเข้าใจตกลงเข้าใจนะคะเข้าใจนะคะหมดลมไปไปกินข้าวไปก่อนนะคะสาธุค่ะสาธุนะคะค่ะไปทานข้าวกันก่อนเดี๋ยวคุณกลับเข้ามานะคะ1ชั่วโมงคุณอย่าไปไกลจากนอกโรงแรมเอเชียนะคะอยู่แถวนี้เดี๋ยว1ชั่วโมงคุณเข้ามาไทยเก๊กที่โกงแล้วขอเวลาดิฉันพักแล้วดิฉันกลับมาเชิญค่ะน้องคะรีบปิดตรงนี้จ้ะคุณเอกมาแล้ว